2563เวลาได้หมดไปของปี2563คิดว่าญาติโยมศรัทธานั้นทำหน้าที่เป็นอย่างดีมาโดยตลอดทุกคนนั้นมีหน้าที่ทุกคนนั้นมีการมีงานของตัวเก่าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าภัยก็ตามในโลกนี้เพราะโลกนี้ทุกคนมีหน้าที่ตั้งแต่ตื่นมาแต่เจ้าต่างคนต่างก็มีหน้าที่หน้าที่แต่ละคนน่าจะต่างกันไปแต่คิดว่าแต่ละคนนั้นวางแผนชีวิตทบทวนวิถีชีวิตพิจารณาชีวิตของตัวเก่าเป็นอย่างดีแล้ว1ปีที่ผ่านมาอย่างที่อู่สองอาทิตย์ก่อนหรืออู่แต่เจ้าที่ผ่านไปแล้วท่านผู้ฟังที่ฟังภาคเจ้าคงจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่าชีวิตนั้นมีคุณค่ามหาศาลอย่างที่อู่หรือฟังวันคืนก็หมดไปศรัทธาหน้าใจหายบางคนบอกว่าหน้าเป็นห่วงบางคนบอกแบบนี้ถ้าเข้าใจแบบนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังถ้าญาติโยมศรัทธาเข้าใจแบบนี้นั้นญาติโยมศรัทธาน่าจะบ่ประมาทในชีวิตแล้วน่าจะพยายามสร้างนะคุณค่าของชีวิตคือมีกล้ากับชีวิตเป็นอยู่ดีอยู่แล้วนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นอย่าจำอู้ญาติโยมศรัทธาฟังหลายเรื่องหลายราวที่เกิดขึ้นมา1ปีที่ผ่านมาปัญหาต่างๆนานาตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยภัยสะปะอย่างที่เกิดขึ้นมาแต่ขอญาติโยมศรัทธาอย่าไปนึกถึงสิ่งที่อันตีบดีของชีวิตบางทีเอานึกแล้วละไปเสียคือมันผ่านไปเสียกับการเวลาเอาเริ่มต้นใหม่ได้ในปี2564มันจะเกิดขึ้นอย่างใดอนาคตจะเป็นอย่างใดของปี2564นั้นกระสุนแท้แต่แต่เราตั้งใจทำความดีมาตลอดเวลาบางคนฟังธรรมะมาตลอดเวลาตั้งใจทำความดีสร้างความดีมาตลอดเป็นที่น่าชื่นใจเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งหลายคนที่โทรมาถามปัญหาสะปะอย่างบันเรื่องกะบันอยากจะมาอู้มาตอบตีตังสถานีขอฮือโทรมาตังลางไม้ก็ได้ในบางเรื่องบ่สามารถจะมาอู้ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของวันอาทิตย์ของเดือนและของปีนี้ตัวนะปี2563นี่ก็จะหมดแล้วยิ่งได้ความคิดนึกขึ้นว่าปีจะเสี้ยงแล้วจะหมดแล้วเนี่ยทุกคนที่มีปัญญาทุกคนเคยสั่งสมปัญญามาเป็นอย่างดีอยู่แล้วทุกคนก็บอกประมาณแล้วคิดว่าส่วนใหญ่คนที่ฟังวิทยุตลอดระยะเวลานะ10กว่าปีที่ผ่านมานี่เนี่ยหลายคนคนแล้วคนเล่าที่จากสถานีไปคลื่นสีขาวที่ดูเหมือนจะเป็นครอบครัวที่ใหญ่นะฮู้จักกันไปทั่วนะบางคนรอฟังอยู่ทางบ้านฟังหลายที่บางคนก็ฮู้จักคนนั้นแต่บ่เคยหันหน้าได้ยินการโทรเข้ามาทางสถานีวิทยุเป็นการฮู้จักกันไปในตัวเหมือนคุ้นเคยกันไปแล้วเนี่ยการสนิทสนมกันรู้จักกันแบบนี้เป็นญาติธรรมญาติธรรมเป็นญาติธรรมนะญาติธรรมต่างกันฟังธรรมะแล้วมันเดินไปพบปะกันในงานบุญต่างๆไปตักไตปลาสายกันว่าคนไหนชื่อนั่นมาว่ามาก่อจ้านะที่โทรติดตลอดนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะก็ขอให้ญาติโยมศรัทธานะภัยไม่ได้โทรก็โทรเข้ามานะโทรอู้จากกันนะภัยไม่ได้โทรก็โทรเข้ามาบางคนเต้งโทรมาตลอดนะแต่จะโทรเข้ามาถ้าปีใหม่ก็ค่อยอวยพรกันอาทิตย์หน้าเนาะปีหน้าพุ่นปากันปีหน้านะค่อยปากันปีหน้านะปีนี้ก็จะคงจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วมาปากันวันนี้วันนี้คงจะมาสองตนเท่านะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพอดีท่านพระครูกัลยาณประโมทนั้นติดนะธุระศาสนกิจที่จะต้องไปเทศธรรมในงานนะเพราะฉะนั้นก็เลยจะได้มาออกสองตนด้วยกันนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังภาคหลังนะนะภาคแรกนี้ก็อูจากันไปแบบง่ายๆสบายสบายด้วยความเป็นห่วงญาติโยมศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่ใช้ชีวิตมา1ปีเต็ม
แต่ที่ยังเหลืออยู่นี่เป็นบุญวาสนาของศรัทธาอย่างยิ่งที่มีโอกาสยังหลงเหลืออยู่นี่นะทำคุณค่าของชีวิตแต่ละวันแต่ละวันสั่งสมไปเหมือนน้ำที่ยดลงมามีครั้งหนึ่งเคยหันน้ำมันหั่วอยู่น้ำมันหั่วในกระถางถังน้ำมันหั่วไปตักไว้จะต้องไปที่อื่นเลยบอกขยมว่าขยมเอาน้ำคูดน้อยๆไปตวงไว้นะครับกำเนิดว่าน้ำไหลไปก็ไปหดต้นไม้ที่อยู่ข้างๆข้างนะตวงไว้ท่านก่อนก็คงบ่เต็มเตื้อนะมันยดทีละยดเดียวบ่ได้นะกำเดียวแต่กำเดียวพอเดินตังไปปิกมาตอนบ่ายแรงละบ่ายแรงแล้วนะมาพ่อโอ้น้ำล้นแล้วนะคูดน้อยๆเนี่ยคูดถังน้อยมาพ่อโอ้บ่ใช่ธรรมดาเด้อนี่วันเดียวนี่เต็มจนได้ล้นออกมาแล้วนี่หัวเม็ดทีละเม็ดทีละยศทีละโยนสถาเต็มได้เหมือนกันโอ้ล้นออกมาเนี่ย10กว่าวันแล้วนะ360กว่าวันแล้วก็คิดว่าแต่ละวันน่ะถ้าศรัทธาปฏิบัติธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมของศรัทธาโดยไม่ต้องลงทุนเนี่ยญาติโยมศรัทธาลงคืนพอเนาะเก็บคะแนนวันละน้อยถึงวันน่ะน้ำลงทีละหยดเต็มได้เหมือนกันในภาชนะนะนึกว่าจะต้องใช้เวลาเป็นหลายวันกว่าจะเต็มนะลองไว้ก่อนพ่อมาได้อุดมาได้ซ่อมเตื้อถังมันหั่วเออมาพอมาใช้ธรรมดาเด้อนี่เต็มล้นออกมาโอ้ลงเวยเหมือนกันทีละยศมันก็เต็มได้เหมือนกันเด้อนี่เพราะฉะนั้นชีวิตวันหนึ่งนี่แต่ละวันนี้ถ้าศรัทธานักปฏิบัติธรรมนะบางคนอาจจะปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก้านี่แต่ขอทำทั้งวันน่ะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติที่ไหนแต่ว่าวันนั้นมีศรัทธาถามเนาะก็เลยขอบอกว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติในร่างกายนี่แหละไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติที่ไหนดีถามนอกจากได้อู้ในส่งท้ายปีเก้าด้วยส่งท้ายปีเก้า2563มาพบปะกันอาทิตย์สุดท้ายของปีเรื่องการภาคปฏิบัติธรรมเพราะบางคนเตรียมตัวจะไปปฏิบัติธรรมแล้วนะสถานที่ต่างๆแต่การสวดมนต์ข้ามปีแต่ละพื้นที่พื้นฮือยุติยกเลิกไปเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บนะกำลังอาละวาดหลายพื้นที่นะหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นต้องระเวทระวังแต่การปฏิบัติธรรมนั้นบ่ขาดสายพร้อมไปได้ปฏิบัติอยู่ที่สถานที่ที่ใดที่หนึ่งเพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นบ่ได้อยู่สถานที่ใดที่หนึ่งมันอยู่ในตัวเฮาอยู่แล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังการปฏิบัติธรรมมันได้อยู่ในสถานที่นอกกายเฮาอยู่ในร่างกายเฮานี่แหละมันได้อยู่นอกกายเพราะฉะนั้นศรัทธาจะได้กำบนว่าสิ้นปีนี้บ่ฮู้จะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนนะเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเฮาก็หาความสุขด้วยการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเฮาปฏิบัติติดในร่างกายเฮานี้นะกว้างศอกหนาคืบยาววาบ่ได้อยู่ที่อื่นเลยศรัทธาเพราะฉะนั้นบางคนก็โทรมาเอ๊ะบ่ฮู้ท่านอาจารย์ที่ไหนพ่อของเพิ่นจัดปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ไหนพ่องเปิ้นปฏิบัติธรรมยังจัดอยู่ปีนี้ตั้งใจไว้จัดดีว่าจะไปปฏิบัติธรรมที่ห้านที่นี่บอกว่าแต่เปิ้นสั่งห้ามบ่ฮือปฏิบัติธรรมก็เลยบอกว่าโยมเอ้ยบอกว่าเปิ้นสั่งห้ามก็ดีละเพื่อความปลอดภัยเพื่ออายุเฮาจะได้ต่อไปแหมหลายวันหลายเดือนหลายปีเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมต่อไปแถมแล้วการปฏิบัติธรรมมาได้อยู่ที่อื่นศรัทธาบอกเปิ้นไปโยมที่โทรเข้ามาน่าจะฟังวิทยุอยู่เลยบอกว่ามาได้อยู่ที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ในปฏิบัติธรรมนั้นอยู่ในตัวเฮานี่แหละ
บ่ได้อยู่เจ้าที่ไหนมาแถมสถานที่ไหนแถมเพราะฉะนั้นขอบอกศรัทธาไว้คนที่โทรมาอย่าไปกังวลใจเน้อนะในร่างกายเฮานี่แหละท่านจะปฏิบัติธรรมแล้วบ่ต้องไปซ่อสถานที่ไหนบ่ต้องไปซ่อสถานที่ไหนนะเพิ่นภาวะพะวงโทรมาฟังเฝ้าโทรมาเพิ่นเคยไปปฏิบัติคงจะเคยไปปฏิบัติธรรมบางแต่ละที่แต่ละแห่งเนาะขอฮึศรัทธาอยู่ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติธรรมนะถ้าที่ใดเพิ่นปิดไปก็บ่ต้องไปเสียใจความเสียใจนี่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะไปยึดติดกับสถานที่ใดที่หนึ่งเพราะฉะนั้นในร่างกายนี่แหละคือพอไว้คือยึดไว้อย่างว่าเหือเฮานี่จะต้องขี่ก่อนนะใจก่อนนะก่อนจะขี่นี่ก็ฟังเฝ้าพอในร่างกายเขานี้นะกว้างคืบกว้างศอกหนาคืบยาวมาดูเอาพอเอาศรัทธาจะพอลมหายใจจะพอร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อกำหนดพอไปเถอะมาใจหนีไปที่ไหนจะดูลมหายใจจะปฏิบัติธรรมจะเตียวจงโคผมในบ้านก็ได้ได้สัก8ศอก5ศอกนะ6ศอกเตียวไปเตียวมาก็ได้พอความเคลื่อนไหวของร่างกายมันหนีกายไปบ่พ้นศรัทธานะหนีร่างกายไปบ่พ้นเลยเพราะฉะนั้นจะได้กังวลเนาะศรัทธาดูไปเถอะร่างกายนี้มีกล้ามาสารกับตัวเก่าไม่อายุจะชราลงไปนักแล้วการเวลาได้ผ่านไปเมื่อนานแล้วบางคนเศร้าปี30 40 50ปี60 70ปีมานั่งพอร่างกายตัวเก่าว่าเออนี่ใจมาเมื่อนานแต่เนิ่นถ้าเป็นใบไม้ก็เริ่มเหลืองแล้วจะร่วงจากต้นใบต้นไม้แล้วต้นคว้าแล้วแต่ยังติดอยู่ที่คว้าอยู่ญาติโยมศรัทธาผลมากรากไม้กับเมืองการถ้าออกดอกแล้วออกหน่วยมาจนถึงที่สุดนะมันก็อยู่ที่ขั้วเหลือที่จะหล่นลงมานะจิตใจของเฮาเมืองการกับปฏิบัติธรรมอยู่ที่กายกับใจนี่แหละบ่ได้อยู่ที่อื่นเลยศรัทธาพยายามทำไปเถอะในร่างกายนี่แหละถ้าเพิ่นปฏิปฏิบัติธรรมที่ไหนเพิ่นปิดไปในช่วงนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่เพิ่นมื้อจันทร์แล้วเพราะว่าโรคโควิดนักจะต้องไปอยู่ใกล้จะต้องไปเสวนาจะต้องไปครบค้านี่กันเลยจะต้องเข้าใจว่าเอออันบ่เป็นหยังอยู่กับบ้านก็ได้หิ้งผ้ามีกอดที่นอนมีหรือยังนะนั่งนะวันนี้วันที่31จะเริ่มสวดมนต์ที่บ้านบนหิ้งผ้านี้ทำความสะอาดจุดธูปเทียนปู่จานะโดยธูปโดยเทียนนะไหว้พระสวดมนต์ไปจะสวดอิติปิโส108ก็ได้จะสวดธรรมจักรก็ได้จะสวดชินบัญชรก็ได้จะสวดบทไหนก็ได้สวดไปเรื่อยๆจนทำให้คนจะได้ประมาทคนนี้มีปัญญานะเพิ่นบ่ประมาทเลยพอรู้ว่าโอ้หมดไปปีหนึ่งแล้วโอ้หมดไปปีหนึ่งแล้วเสียเวลาไปปีหนึ่งแล้วอันนี้คือการเสียเวลานะศรัทธาพระเจ้าได้มานะศรัทธาเนอะขอฝากศรัทธาไว้เนาะว่า1ปีที่ได้มาเนี่ยที่หมดไป1ปีเนี่ยอันนี้คือการเสียเวลาไปแล้วแต่การเสียเวลาที่หมดไป365วันเนี่ยนะจะมีกล้าหรือบ่มีกล้าลองพิจารณาพอคืนนี้นั่งโอ้จ้ากันไปถึงครอบครัวก็ได้ถึงเพื่อนสนิทมิตรสหายมานั่งโอ้กันว่าเออเพื่อนเฮ้ยเนี่ยเอาใจเวลามา1ปี2ปีเดี๋ยวอายุตะได้แล้วเต้าอ่านเต้านี่เนี่ยอายุที่ได้มาคือเวลาที่เสียไปอย่างที่คนอู้กันที่ฮู้ๆกันอายุได้
ได้มาคือเวลาที่เสียไปเมื่อเวลาเสียไปเท่านั้นเคยคำนวณก่อนว่าจะอยู่ได้สักกี่ปีบางคนประมาทเลินเล่อว่าเออรอคือปีหน้าปีในก่อนจะทำบุญเนาะปีนี้เอาไว้ก่อนมาทำเถอะการทำบุญด้วยมาต้องลงทุนสักอย่างนั่นคือการปฏิบัติธรรมนะอย่างที่เคยบอกต่างสถานีไปศึกษาต่างโลกต่างนอกต่างฟังนะจบแผ่วปริญญาตรีโทเอกมันเตื้อยังมีความทุกข์อยู่นะศรัทธาไม่ใช่ว่าคนจบปริญญาเอกแล้วจะไม่มีความทุกข์แล้วศรัทธาปริญญาเอกนี่เป็นแขนงไปเนอะเป็นสาขาไปนะแต่ถามว่าความทุกข์มีก่อมีเหมือนกันยังมีอยู่นั่นแหละความทุกข์ไม่ได้หายไปที่ไหนเพราะฉะนั้นพุทธองค์เนี่ยศึกษาจบ18ศาสตร์แต่ปิ๊กมาศึกษาความทุกข์ศึกษาตัวเก่าจนได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาเจอแนวทางพระพุทธศาสนานี้ญาติโยมศรัทธาลงขึ้นพอภัยพ่องจะปฏิเสธว่าบาปทุกข์นะเป็นไปบ่ได้แล้วใหม่ๆมันก็จะอ่านโยมตอนที่บุญกุศลส่งผลคือมีความสุขในขณะนั้นในขณะใดก็ตามร่างกายก็เป็นอย่างนี้อันนี้เราเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้วันที่27แล้วของเดือนธันวาคมเหลือแค่3-4วันนะ3-4วันที่จะสิ้นสุดนะ2563เรามาวิเคราะห์ว่าเอบุญกุศลอย่างครูบาอาจารย์แต่ละตนแต่ละองค์ออกมาอูจาต่างสถานีวิทยุต่างเฟซบุ๊กไลฟ์ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานีในค่ำคืนวันนี้ทุกคืนที่ผ่านมาโดยและทุกคอมเมนต์โดยคอมเมนต์มาไม่ได้ไปพอว่าเออภัยพ่องพออยู่ที่ไหนพ่องอยู่ตั้งใดได้หัวคนนั้นพออยู่คนนี้พออยู่ก็ต้องขอบคุณอนุโมทนานะว่าคืนเนี้ยลองไปเช็คพอร์ตเกินพอว่าชีวิตตัวเก่านะจะเป็นลักษณะอย่างใดมาพอแอบพอลมหายใจอย่างที่ว่าเออปีนี้จะตั้งใจว่าจะส่งท้ายปีเก่าด้วยการพอลมหายใจภัยพ่องจะทำแบบนี้ได้หันใจลมหันใจพ่องกอที่เพิ่นช่วยเฮาตลอดเฮามีชีวิตถึงวันนี้ต้องอาศัยลมหายใจตลอดอยู่แล้วแล้วขอสักวันหนึ่งบ่ได้กะนานๆจะส่งท้ายปีเก่าอยู่แล้วเฮาจะลองปีใหม่ด้วยกันแอบพอลมหายใจปฏิบัติธรรมด้วยกันพอลมหายใจตัวเก่าว่าลมหายใจมีลักษณะอย่างใดบางคนก็แย้งขึ้นมาว่าท่านอาจารย์ลมหายใจภัยก็หู้จักลมหายใจภัยก็หู้จักจะไปพอมันยิ่งอย่างแถมแน่ไปพอยิ่งอย่างแถมลมหายใจภัยก็หู้จักนะอย่าพึ่งปฏิเสธเรื่องนี้หลายคนที่อายุ4-5-60แล้วบอกเคยพอแล้วลมหายใจทั้งที่หายใจทิ้งหายใจคว่ำนะหายใจทิ้งหายใจคว่ำตลอดนะบอกเคยพอแต่เมื่อเวลาไหนก็ถามจะบอกศรัทธาไว้ว่าเวลาศรัทธามีความทุกข์ใจขึ้นมามีความนักใจขึ้นมาศรัทธาจะถอนหายใจแรงๆแห้งๆนะฝึกมันก็ได้ช่วยประคองร่างกายประคองจิตใจไว้ชั่วอึดใจหนึ่งศรัทธาเคยหายใจแห้งๆพอจ้าลองคืดพอเนาะแต่ละวันที่ผ่านไปเนี่ย
สถานลองขึ้นพอนาการหายใจแรงๆเพื่อว่าจะลบพอเนาะนอนพอก่อนนอนเอาหัวลงหมอนแอบพอลมหายใจอย่างที่ว่าต้องแอบพอเพื่อนพอไปพอมาบัดนั้นหุ้นตัวรับไปเลยยายอี้เป็นกู้เทื่อเพิ่นว่าบักขี้กามนะถามว่าแต่ก่อนเคยรับยากก่อนรับยากนะเคยรับยากต้องกินยานอนรับเพิ่นว่าทีหลังมาแอบพอลมหายใจก็มาพอเรื่อยๆบัดนั้นนับสกรรมนะหายใจเข้า1หายใจออก2รับไปเสียเอออันนั้นแหละศรัทธาว่าอันนั้นแหละลมหายใจได้ช่วยตัวเก่าไว้หันก่อนมีกล้าก็ทำเพื่อนเพื่อนมีกล้าท่านอาจารย์ถึงวันนี้แอบพอลมหายใจอย่างว่านะอันนั้นแหละบอกว่าลมช่วยเฮาตั้งแต่เกิดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปีจะสิ้นสุดแล้วคือศรัทธาต้อนรับปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรมถ้าสถานที่ใดๆต่างหลายเปิ้นปิดบ่ฮื้อไปประชุมจุมนุมกันเป็นกันนักเอาก็อยู่ที่บ้านครอบครัวนะอบอุ่นเปิ้นว่าครอบครัวอบอุ่นถ้าได้ถึงพ่อถึงแม่ถึงลูกถึงเต้าสุดยอดนะสร้างบารมีตัวกันนั่งไว้พระสวดมนต์แล้วก็มาเจ้าก็ไปทำบุญที่ใส่บาตรที่วัดคนหนึ่งโทรมาก็เลยบอกว่าเอออย่าลำบากใจเนี่ยเนี่ยจะได้ท่านอาจารย์กับการปฏิบัติธรรมยมไปปฏิบัติที่ไหนเพิ่นบอกปฏิบัติที่วัดฮานวัดนี้นะสถานที่นั่นเพิ่นเคยจัดแต่ตอนนี้เพิ่นล้มเลิกแล้วปีนี้โดยท่านอาจารย์เพิ่นบ่ฮู้จัดปฏิบัติธรรมเขาดาวนะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพราะว่าจะไปชุมนุมกันบ่เป็นยังนะเวลาเราไปเราปฏิบัติที่ไหนถามเพิ่นก็ปฏิบัติที่วัดนะก็เข้าใจแล้วไปปฏิบัติที่วัดแต่เวลาปฏิบัติโยมเนี่ยอย่างใดก็เพิ่นฮึดนั่งท่านอาจารย์อ๋ออ่านกะแล้วเพิ่นนั่งบ่ได้กะเออเพิ่นฮึนั่งแล้วเพิ่นฮึยังจะได้ต่อเพิ่นฮึภาวนาถามว่าเพิ่นฮึภาวนาอย่างใดถามต่อเพิ่นเออเพิ่นฮึพอลมหายใจและลมหายใจอยู่ในวัดกะหรือว่าอยู่ที่บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายเฮานี่กะกะนั่นนะบอกว่าลมหายใจเวลาโยมพิกบ้านลมหายใจบ่มีแล้วกะมีอยู่ท่านอาจารย์เออนั่นแหละเมื่อลมหายใจมันมีอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเวลาเพิ่นปฏิบัติเพิ่นปิดสั่งห้ามปฏิบัติธรรมบ่ใช่เพิ่นบ่ได้สั่งห้ามปฏิบัติธรรมนะเพิ่นห้ามสถานที่บ่ได้เนาะสถานที่เพิ่นบ่ฮื้อไปประชุมจุมนุมกันเนาะแต่สถานที่ปฏิบัติธรรมที่เฮาเคยทำนะเพิ่นบ่มีไผห้ามเฮาได้ไผ่สามารถจะห้ามได้ในการปฏิบัติธรรมจะมีอำนาจจะได้ในโลกนี้เนี่ยยากนักหนาที่จะห้ามการปฏิบัติธรรมได้ในโลกนี้บ่มีไผ่มีอำนาจห้ามการปฏิบัติธรรมได้นอกจากตัวเก่าเท่านั้นจะห้ามจะบอกยอมปฏิบัตินะเนี่ยขอบอกศรัทธาที่โทรมาวันนั้นนะน่าจะฟังวิทยุอยู่เนาะเพราะฉะนั้นคือเข้าใจคืนนี้ก็เลยเวลามีน้อยวันนั้นมาฮับสายแล้วเวลามันบ่พอต้องขออภัยถึงคืนนี้น่าจะพอYouTube ก็พอ YouTube ที่ต้องขอบคุณยมดูซิดปงทีวีตัวที่เพิ่นออกคือตลอดเวลานะน้ำใจเพิ่นสุดยอดที่เพิ่นออกคืนเนาะของอนุโมทนาด้วยบางคนอาจจะปิ๊กมาพอ YouTube ก็ได้พอ Facebook วัดพุทธศรีคิรีของท่านพระครูอภิวัฒน์นาวิกรมก็ได้เนี่ยคนที่ถามมานะขอบอกไว้ว่าบ่มีภัยสั่งห้ามการปฏิบัติธรรมได้ในโลกนี้การปฏิบัติธรรมจะมีตลอดเวลาถ้าคนนั้นเข้าใจเส้นทางพระพุทธศาสนาภัยบ่มีอำนาจในโลกนี้
ภัยบ่มีอำนาจที่จะสั่งห้ามการปฏิบัติธรรมได้เพราะการปฏิบัติธรรมมันได้อยู่ที่อื่นการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ตัวเก้านี่ศรัทธาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังว่าเอาต้อนรับปีส่งท้ายปีกันด้วยการพอลมหายใจนะด้วยการปาลูกเต้าเอาลูกเฮ้ยลานเฮ้ยมานี่แม่อุ้ยก็ดีแม่ก็ดีจะปาส่งท้ายปีเก่าเนอะจุดเทียนตู้ปูจาพระรัตนตรายก็ได้นะมานั่งแบบนี้ยืนแบบนี้เตียวแบบนี้เนี่ยเตียวพอว่าแข้งทางซ้ายทางขวามันไปลักษณะอย่างใดเปิ้นห้องมาเตียวเวลานั่งโลกเปิ้นสมมุติว่าอาการแบบนี้นั่งมีลักษณะแบบใดนี่เวลายืนมีลักษณะอย่างใดเวลานั่งแล้วเนี่ยมีลักษณะอย่างใดแค่พอเท่าเอี้ยก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วภายแล้วจะห้ามการปฏิบัติธรรมบางทีที่อาจจะเข้านอนแล้วดึกมาแล้วตอนนี้บวายแล้วข้านี่บวายร่างกายบวายจะไปอยู่ถึงเตี้ยงคืนนี้อดรับอดนอนบวายเนี่ยต้อนรับส่งท้ายก่อนเลยส่งท้ายก่อนเลยวันพุธวันเจ้าก็ต้อนรับปีใหม่รอแต่วันต่อแสงลงมาก่อนนะตะวันต่อแสงลงมาตามตะวันออกวันที่1มกราคมก็ต้นครับส่งท้ายปีเก่าด้วยการนอนพอลมหายใจก็ได้ไม่ใช่จะต้องนั่งอย่างเดียวเนี่ยศรัทธามันมีกล้าแบบนั้นการพอลมหายใจศรัทธาจะเข้าใจเองยากแก่การจะอธิบายนะยากแก่การจะอธิบายคือศรัทธาฟังว่ามีคุณค่าจะได้มหาศาลเท่าใดถ้าจะมีกล้าเท่าใดมหาศาลเท่าใดการแอบพอลมหายใจถ้าสักหลายหมื่นล้านคืนนี้ก็ได้หรือจะเอาคืนสุดท้ายวันที่31ก็ได้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแล้วจะบอกคือว่าคืนนี้จะมีกล้าจะไหนเอาง่ายๆจะตอบตอนนี้เลยศรัทธาว่าลมหายใจจะมีกล้าหรือมีกล้าเนี่ยคืนนี้ก่อนนอนสถานต้องกั้นลมหายใจนั่งก็ได้นอนก็ได้บ่ฮือหายใจอ่ะหยุดลมหายใจได้สักกี่วินาทีหยุดหายใจได้กี่วินาทีก็พอเด้อคืนนี้แล้วโยมจงฮู้ว่าอันนี้ลมหายใจมีกล้ากับชีวิตเท่าใดมหาศาลเลยคืนนี้โยมจะรู้ทันทีเลยว่าลมหายใจไม่มีกล้าเท่าใดคืนนี้ศรัทธาจะรู้ทันทีเนาะญาติโยมสาธุชนทั้งผู้ฟังจะรู้ว่าลมหายใจมีกล้าเท่าใดศรัทธาจะรู้จะหันทันทีเลยเพราะฉะนั้นคืนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วคืนสุดท้ายของปี2563วันที่31ธันวาบางคนอาจจะใครส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการปฏิบัติธรรมแต่ปรากฏว่าสถานที่เปิ้นปิดสถานที่บันที่เปิ้นบัจัดแล้วเปิ้นสั่งห้ามแล้วเอาก็ทำที่บ้านก็ได้นั่งพอลมหายใจคืนนี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วไปทำเอาวันสุดท้ายก็ได้ไปทำตั้งแต่วันนี้ปฏิบัติธรรมที่ไหนวันนี้มาขอตอบผู้ตังสถานีวิทยุว่าการปฏิบัติธรรมนั้นบ่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในร่างกายเฮานี่แหละอยู่ในกายเฮานี่แหละอยู่ในใจเฮานี่แหละอยู่ในร่างกายกับใจนี่แหละเนี่ยเลยมาอู้มาจ่าฟังแล้วก็มานึกขึ้นได้สถานอำเภอเวียงป่าเป้าโทรมานะว่าเอ๊ท่านอาจารย์นะขอถามซะหน่อยว่าถามจะได้ไหมเพิ่นถามว่าจะได้หงก่อเพิ่นถามว่าเอ๊ะพระสงฆ์องค์เช่าช่วงนี้เนี่ยคู่ปีตลอดที่ผ่านมาประเพณีวัฒนธรรมเพิ่นไปเข้ากรรมที่ป่าเหี้ยวป่าจ้าเนี่ยป่าเหี้ยวคือป่าจ้านะแล้วจะมีอันนี้ส่งจะได้พ่องเป็นจะได้อันนี้อาทิตย์ก่อนก่อนนะหรือวันพุธที่แล้วฟังธรรมประคูทั้งสอง
อุจาเรื่องการเข้ากรรมก็ดีอย่างก็ดีมีอานิสงส์นักธรรมครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวก็ธรรมครูกระยาณประโมทวัดม่อนห้วยแก้วนะเคยอู้แล้วร่างของทุกคนในโลกนี้นี่คือป่าจ้าป่าเหี้ยวเป็นจะได้ต้องเผาเพราะว่าเปิ้นหมดลมหายใจแล้วหันก่อนเนี่ยลมหายใจมีความจำเป็นต่อชีวิตเท่าใดเนี่ยอานิสงส์ก็คือจะได้กรรมฐานที่อยู่ของใจที่อยู่อยู่ที่ไหนท่านอาจารย์ท่านถามก็อยู่ที่มรณานุสตินะแค่นึกถึงความตายตึงวันเนี่ยคนจะบอกประมาทเลยศรัทธากับชีวิตในโลกนี้คนคนนั้นจะพยายามสร้างแต่ความดีว่าเอ๊ะความตายจะมาถึงเฮาวันไหนเมื่อใดบอกฮู้วันพวกนี้ไผจะไปฮู้ว่าจะได้หันตะวันอยู่ก่อจ้าเมื่อเฮานึกถึงความตายตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเข้ากรรมที่ป่าเหี้ยวป่าจ้าเนี่ยอานิสงส์นักเพราะได้มรณานุสติมาพิจารณาย้อนพลิกมากับตัวเก่าเนี่ยทุกคนจะบอกประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีทุกคนจะบอกกลัวต่อมรณะภัยของตัวเก่าที่จะมาถึงพร้อมยินดีต้อนรับกับความตายที่จะเข้ามาเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแม่คนหนึ่งเปิ้นถามมานะว่าเอ๊ะไปเข้ากรรมที่ป่าเหี้ยวป่าจ้านี่ต่างบ้านปีนี้วัดไหนบ่ฮู้จำบ่ได้เขียนไว้เปิ้นโทรมาวันก่อนนี่มาได้นะว่าเอ๊ะใครถามบอกว่าเออรอฟังตั้งสถานีนึกขึ้นได้ก็จะตอบเน้อ อ๋อนึกขึ้นได้เนาะนึ่งได้ฮือตานนี่ก็ได้กรรมฐานเกาะของหนึ่งคือจากคัดพุทธานุสติแล้วนะศรัทธาจะหันได้ชัดเจนได้หลายอย่างอนิสงส์นะแล้วต่อมาเอาจะฮือตานนะบอเนี่ยพอจุดเทียนแล้วก็จะไหว้พระต่อมาสมาทานศีลได้ศีลานุสติได้ฮือตานกับจากคานุสตินะได้อนิสงส์แถมปอนึกถึงความตายเหี้ยวเป็นที่ตายติดคนตายที่บ้านต้องมาเผาที่นี่อันนี้คือป่าเหี้ยวป่าจ้าได้มรณานุสติสุดยอดศรัทธาภายนึกถึงมรณานุสติเนี่ยคนนั้นเข้าใกล้พระนิพพานแล้วปิดเหือที่หัวไว้เหือสเปาคำที่ลอยลำอยู่กลางทะเลศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังวันเตื้อมันก็หัวนะทางหัวเนี่ยต้องอุดโดยมรณานุสติเมื่อมรณานุสติเกิดขึ้นในห่วงหัวใจคนเฮาจะบ่ประมาทในชีวิตจะกลัวต่อความตายที่จะมาถึงจะฟังเฝ้าคนนั้นจะพยายามละอันนี้สำหรับคนที่มีปัญญาศรัทธาแต่คนที่บ่มีปัญญาเปิ้นน้อยเกินไปเนี่ยน่าสงสารเปิ้นอาจจะบ่นึกถึงละอู้ยิ่งอย่างเรื่องความตายท่านอาจารย์ภัยก็ฮู้ภัยก็เข้าใจทุกคนเพิ่นก็ไปงานเขาดำกันทั้งวันท่านอาจารย์จะมาอู้ยิ่งอย่างเนี่ยเพิ่นบ่ฮู้อู้นะบางคนนะเพิ่นบ่ฮู้อู้ถึงความตายบ่ต้องอู้เป็นที่น่ากลัวนะเนี่ยสดาหันก่อนถ้ามีปัญญารอบด้านเข้าใจรอบรู้เล่าเกิดแล้วเกิดเล่าเพราะฉะนั้นปลอดภัยถึงชีวิตหลังความตายด้วยชีวิตหลังความตายเป็นชีวิตที่น่าสงสารน่าเป็นห่วงว้าเวบ่มีเพื่อนบ่มีฝูงละต้องไปคนเดียวนะสามีกับไปคนเดียวภรรยากับไปคนเมียกับไปคนเดียวผัวกับไปคนเดียวพ่อกับไปคนเดียวแม่ไปคนเดียวลูกไปคนเดียวต่างคนต่างไปต่างคนช่วยกันบ่ได้แล้วมีแต่แรงบุญและแรงกรรมกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ดีที่บ่ดีจะเป็นเงาติดตามตัวเฮาไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเฮานึกถึงความตายตลอดเวลากรรมปฏิบัติธรรมนี่เหมือนการที่โยมทำป่าเหี้ยวป่าจ้าเนี่ยไปเข้ากรรมปฏิบัติธรรมอันนี้สงนักอันนี้ส่งพดแผ่วจัดต่อไปพบต่อไปชีวิตหลังความตายด้วยเพราะเฮาจะได้บ่ประมาทพอเข้าไปในป่าจ้าเปิ้นเข้ากรรมเอาก็มีโอกาสละ
พราะฉะนั้นปีนึงมีเตื้อเดียวมันเตื้อบ่ใจป่าเหี้ยวก็มีแต่พอเป็นป่าเหี้ยวแล้วเข้าไปโอ้นี่น่ะคนก็มาส่งกันที่นี่แล้วนี่ป่าจ้าเวลาคนตายจะต้องมาที่นี่หมดน่ะมันต้องมาส่งที่นี่แล้วโอปนัญญิโกเพิ่นว่ามันนึกถึงความตายต้องโอปนัญญิโกด้วยนะน้อมเข้ามาสู่ตัวน้อมเข้ามาสู่ตัวกล่าวว่าเอเฮานี่อายุเท่าไหร่แล้วและเฮาจะบ่ตายกะทําตัวเขาเฮาจะไปหนีพ้นจะได้เมื่อหนีบ่พ้นจะเหลือกี่วันล่ะจะเหลือกี่เดือนกี่วันเมื่อมาพิจารณาแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเอาละกับนี่ความคิดความอ่านถ้าคนไหนเคยฟังธรรมหลายชาติมาแล้วก็จะแล่นเข้ามาละปัญญาว่าโอ้เหลือน้อยละเน้อชีวิตนะจะต้องฟังเฝ้าทำความดีเนี่ยหลายคนนั้นที่เคยหันมานี่บางคนตายตุกตายยากบางคนตายดีแต่ที่ยังมาตายเดือดได้หันว่าอันนี้เขาตายแล้วเอาอย่างไปไม่ได้สักอย่างชีวิตหลังความตายนี่เนอเป็นชีวิตที่เงียบเหงาโศกเศร้าพอสมควรถ้าบ่มีบุญวาสนาบ่ได้สร้างบุญกุศลไว้น่าหันใจน่าจะต้องท่องเที่ยวไปด้วยจิตที่บ่ตายเนี่ยจะต้องเล่ร่อนไปด้วยจิตวิถีจิตของตัวเก่าจะไปที่ใดใน31ที่ศรัทธาเพราะว่าเข้านิพพานบ่ได้เตื้อน่ะเพราะเข้าบ่ได้เตื้อจะต้องเล่ร่อนไปแต่ถ้ามีบุญกุศลก็จะพลัดดันมาให้เป็นมนุษย์แถมนะมาเกิดในโลกล่าโลกาในโลกล่าโลกานมีสภาวะอย่างในโลกนี้แหละโลกอื่นเนี่ยเหมือนมีสภาวะเหมือนในโลกนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะในโลกนี้มีกู้อย่างมีถึงความทุกข์มีถึงความสุขมีถึงคนสภาวะอย่างที่เกิดในโลกล่าโลกามนุษย์เฮาเนี่ยได้รับกรรมสภาวะเอาง่ายๆว่าหมู่บ้านใดถ้า300หลังคาขึ้นไปเนี่ยต้องมีครบถ้าบ่ครบแสดงว่าหมู่บ้านนั้นบ่บริบูรณ์เตื้อวันนั้นไปอู้ที่1ไปเทศที่1โยมเกิดมาถามว่าไอ้ท่านว่าหมู่บ้านไหนที่ว่า300ถ้ามีบ่ครบบริบูรณ์เตื้อบ่บริบูรณ์จะได้ก็เลยบอก1ในหมู่บ้านนั้นคนจะต้องแสดงละครชีวิตให้ครบทุกอย่างอันนั้นนะผมสนใจนะท่านว่าแสดงละครชีวิตจะได้ก็เลยบอกว่าแสดงละครชีวิตที่เป็นจริงค่ะโยมเป็นจริงจะได้ท่านอาจารย์ก็เป็นจริงหนึ่งนะต้องมีคนเกิดตลอดอยู่แล้วคนตายเฮากะหันแล้วมันกับแม่นท่านอาจารย์แต่คนที่คนป่วยคนเมื่อยคนไข้มีกับมีหันมาหมดอันนั่นแหละทุกอย่างจะต้องครบทุกอย่างเลยแล้วทุกคนจะได้หันว่าละครชีวิตที่เป็นจริงในหมู่บ้านหนึ่งนะมีครบครันและทุกคนจะได้หันสภาพเหล่านั้นว่ามาเป็นธรรมะน้อมมากับวิถีชีวิตเราว่าเออเนี่ยในโลกนี้มีทุกอย่างแล้วเป็นจะได้คนเหล่านั้นต้องเป็นแบบนั้นมาจากสาเหตุอันยังเนี่ยคนที่มีปัญญาจะนำมาขึ้นล่ะว่าเอ๊ะเป็นจะได้โลกนี้มาเมื่อเสมอภาคกันท่านเป็นมนุษย์โดยการแท้ๆเป็นคนเหมือนเดียวกันแท้ๆคนหนึ่งจะได้ต้องพิการต่างสายตาคนหนึ่งจะได้เกิดมาต้องมือแบบนี้คนหนึ่งจะได้เกิดมาต้องหูแบบนี้คนหนึ่งเกิดมาจะได้เป็นคนอ้วกแบบได้คนหนึ่งเกิดมาจะได้เป็นไม่หญิงคนหนึ่งบางคนเป็นไม่หญิงใครเป็นพ่อใจในยุคปัจจุบันนี้แต่บางคนเปลี่ยนพอใจใครเปลี่ยนไม่ยิงรหัสกรรมทั้งนั้นศรัทธาเนี่ยจะหันได้ชัดเจนในหมู่บ้านจะต้องมีครบบริบูรณ์ทุกอย่างเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาทำมาก็ดีแล้วนะเพราะฉะนั้นจะไปประมาทในชีวิตนี้อันนี้สงนักนะเข้ากรรมที่ป่าเหี้ยวป่าจ้านะป่าเหี้ยวก็คือที่เผาคนตายโอ้เพื่อดีที่สุดเราที่จะดีได้เนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังโยมแม่คนหนึ่งที่ถามมาที่
จังหวัดเชียงรายนะบ่บอกกันที่ไหนนะเดี๋ยวเพิ่นบ่ได้อนุญาตแต่เพิ่นทํามานั้นหลายคนที่ทํามาทางสถานีวิทยุมีอยู่เรื่องหนึ่งบางทีจะต้องเก็บไว้บันอย่างบ่เพิ่นควรที่จะมาออกทางสถานีวิทยุก็ต้องขออภัยเจ้าของคําถามด้วยการออกสถานีวิทยุนี่ก็ต้องพิจารณามาการว่าเป็นประโยชนะกับการออกก็การแสดงธรรมะแต่ละครั้งแต่ละคราคือสถานได้รับฟังทางสถานีวิทยุนะอย่างคืนนี้เหมือนกันเป็นวันสุดท้ายของวันอาทิตย์ของปีแล้ววันสุดท้ายของปีเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วก็จะหมดแล้วศรัทธาบางคนเตรียมจะเข้าดาวเพิ่นเพื่อเข้าดาวแล้วเสียใจจะเสียใจยิ่งหยังเข้าดาวที่บ้านก็ได้กับลูกกับเต้ากับผัวกับเมียกับพ่อวีแม่วีนั่งอยู่หิ่งไฟด้วยกันก็ได้ดอกกองไฟที่บ้านกระลั่งกลางควงก็ได้ถ้ายิ่งหนาวยิ่งดีนะก่อกองไฟกันนั่งอู้กันไปอู้เรื่องศีลเรื่องธรรมรู้ธรรมะคนเฒ่าคนแก่มีนิทานปรัมปราธรรมะก็เล่าไปคือเป็นประโยชน์แก่และเด็กและอ่อนที่นั่งอยู่แวดตะลุ่มตัวเก่าเป็นคนเฒ่าอย่ามันเชื่ออยู่ที่บ้านที่หอที่เฮือนแต่หลานจะมานอนตัวเด้อวันนี้ดีแล้วมานอนตัวยายเด้อมันนอนไม่อุ้ยเด้อเดี๋ยวไม่อุ้ยจะอู้คือฟังนะจะมีเรื่องอู้อย่างดีนี่เรื่องอย่างอุ้ยรอให้มันถึงเวลาก่อนจะเล่าส่งท้ายปีเก่าเด้อมาเด้อเนี่ยมาเขาดาวที่บ้านอุ้ยนี่ก็ได้นะมาที่ก่อนนี่กำหิงไฟนี่ปลอดภัยละนี่เขาดาวด้วยการหิงไฟนั่งอู้จากันนะทีนี้ไม่อุ้ยจะได้เล่านิทานธรรมะคือฟังเล่าวิถีชีวิตแต่เก่าก่อนเป็นแบบนี้นะหลานเฮ้ยอู้จาไปเนี่ยศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาก็จะได้เข้าใจเป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นเรื่องเข้าดาวอย่างต่างๆนานาก็มันต้องไปกังวลเนื้อศรัทธาเนาะตั้งอกตั้งใจนะตั้งอกตั้งใจส่งท้ายปีเก่าด้วยสติและปัญญาส่งเข้าดาวด้วยสติและปัญญาเจริญกรรมฐานด้วยสติและปัญญาญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเป็นห่วงศรัทธาทุกคนนะยิ่งเวลาหมดไปเท่าไหร่ยิ่งเป็นห่วงศรัทธาถ้าต้องอ่านเพราะจะเข้าใจวิถีชีวิตของตัวเก่าอย่างมีทรงคุณค่าสุดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะทุกคนนี้มีคุณค่านะสำหรับชีวิตตัวเก่าใครจะมาหันก้าของตัวเก่าของเฮาเนี่ยบางคนว่าเพิ่นมาหันก้าบ่เป็นหยังใครจะหันมาหันน่ะตัวเก่านี่เป็นสำคัญที่สุดคือหันหันก้าตัวเก่าตัวเก่ามีก้ายิ่งกว่าเงินในโลกราชการนี้เพราะฉะนั้นคือพัฒนาคุณภาพจิตพัฒนาคุณภาพกายคือมีก้าที่สุดเท่าที่จะได้ใจคือคุ้มค่าที่สุดศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะใจคือความพิวัฒนวิกรมและวัดพุทธศิขิลีก็ต้องขอขอบคุณในเมตตาธรรมที่คอมเมนต์มาโดยแล้วก็บอกด้วยว่าอยู่ที่ไหนนะจะได้ญาติโยมศรัทธาจะได้บอกว่าก็ได้เข้าใจว่าที่ฮั่นเพิ่นฟังที่นี่เพิ่นพอต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะค่ำคืนนี้เวลาก็ใกล้เข้าจะ 20:00 นแล้วเดี๋ยวจะได้อู้จากภาษาธรรมสนทนาธรรมกับธรรมพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวแทนกึ่งชั่วโมงแล้วจะได้เปิดสายคือญาติโยมสดาโทรมานะรายการอุจาภาษาธรรมค่ำคืนวันนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกาศข่าวสารงานบุญก่อนเนาะนะที่จำได้ก็ดูเหมือนจะมีวันที่29เนาะสำหรับเข้ากรรมลูกคำละกรรมบางพื้นที่เป็นยกเลิกไปจังหวัดจังหวัดได้รับคำสั่งจากพระมหาเถระเจ้าผู้ใหญ่เจ้าคณะพระสังฆาธิการเจ้าคณะจังหวัดเป็นบอกมาทางคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดเชียงใหม่เป
พิ่นว่าถ้ามีการงานต่างๆก็ได้ยุติไปก่อนนะยุติไปก่อนแต่ประเพณีตานเข้าใหม่ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะดูแลป้องกันป้องกันเขตในพื้นที่พอเป็นประเพณีอันยาวนานของสถานเนาะงานบุญที่ถึงนี่ก็วันที่29นี่ตรงกับเดือน4เพ็งพอดีสถาวันที่อาจจะมีตานเข้าใหม่วัดพุทธคิรีก็มีอยู่ตานเข้ามาตอนเจ้าในพื้นที่และแวกบักไกลเกินไปบักใกล้เกินไปบางคนอาจจะมาร่วมงานก็มีอยู่เนาะต้องขอบคุณบางคนแจ้งการที่จะเข้ามาทำบุญวัดพุทธศิคิรีเนาะวันที่29นี้วัดม่อนห้วยเจ้านะจะมีการยกยอดชาติเจดีย์นะชเวดากองจำลองที่สร้างไว้เป็นที่เรียบร้อยไม่กำหนดการตอนบ่ายเวลา2โมงวันที่29วันพุธนี้นะที่ท่านพระครูกัลยาณปราโมทวัดม่อนห้วยแก้ววันหือนะขออภัยวันหือนะวันที่27วันพุธวันหือนะต้องขอบคุณท่านพระครูด้วยวันที่29เนี่ยสัตราเดือน4เป็งเนาะวันหือนะนะไม่จี้นี่พระศรีคิรีสัทธามาหอมกันนักละตัดกันคนเล่มละเล่มนะจะได้เผาไม่จี้ไม้คนทาสมัยโบราณพระสงฆ์เพิ่นทำเป็นไม้สีฟ้าในสถาพอไปกับฮู้นะวันที่29นี่วัดม่อนห้วยแก้วเวลาตอนบ่ายเนาะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังน้อมเรียนเชิญนะไปกันเอาแมทไปตวยนะมือก็ล้างนะได้ยินหมอว่าสบู่นี่เพิ่นก็เป็นดังนะโรคโควิดกว่าดังนะสารที่เป็นดังนี่มันจะตายเพราะฉะนั้นต้องหมั่นล้างมืออย่างที่เพิ่นว่าแล้วก็สักนี่เดี๋ยวยันท่านพ่อครูเพิ่นนี่เวลาอู้นี่ตะกี้อู้พอมันมาใครสะดวกเท่าใดก็เลยละไว้นี่ก่อนนะเอาตอนนี้ก็จะอู้จากภาษาธรรมจะกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวได้เดินทางมาถึงห้องทรงเป็นที่เรียบร้อยละนะตอนนี้เป็นโอกาสดีแล้วในโอกาสนี้จะขอกราบไหว้สาอาราธนาท่านพระครูสถิตสารคุณวัดหนองผาขาวพบปากัญญายมศรัทธาสาธุชนในโอกาสนี้กราบไหว้สาอาราธนาครับผมขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสังฆเจ้าไว้เนื้อกระหม่อมจอมเกล้าขอถวายความเคารพแสดงความนับถือมายังครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่ฟังรายการอยู่ที่วัดที่วาทุกรูปทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพในนับถือเป็นอย่างสูงครับผมขอแสดงความนับถือมายังท่านอาจารย์ในชัยชยันโทที่อยู่ห้องส่งพวกกันณโอกาสเวลานี้ด้วยความนับถือครับครับผมขอความพาสุขห่มเย็นและความเจริญในธรรมจึงได้บังเกิดมีกมลบรรดาศรัทธาท่านสาธุชนป้าอุ้ยแม่อุ้ยป้าหม่อนแม่หม่อนป้าแม่เฒ่าแก่ปีของจังหวัดเชียงใหม่และนับตั้งแต่เวลานี้ไปจะได้เข้าสู่รายการอู้จาภาษาธรรมโดยกล่าวกับผมอาตมาภาพพระครูสถิตสารคุณเจ้าวาดวัดหนองผาตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำปูนพร้อมก็ได้ท่านพระอาจารย์วันชัยชะยานันโทที่อยู่ร่วมกันณขณะนี้ซึ่งก็เมื่อเฮาตั้นทั้งหลายได้รับฟังรายการที่ผ่านไปนั่นโดยท่านพระอาจารย์วันชัยชยานันโทได้อู้ไปหลากหลายเกี่ยวกับความรู้ความอ่านในวิถีชีวิตประจำวันของเฮาตั้งหลายหมู่เฮาเจ้าพุทธทั้งหลายตลอดจนถึงพี่น้องป้าอุ้ยแม่ม่อนที่เป็นแฟนคลับฟังรายการอยู่ได้รับรู้เกี่ยวกับนานาสาระในวิถีชีวิตประจำวันของเฮาตั้งหลาย
ซึ่งก็จบลงไปซึ่งโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณไปยังท่านเจ้าของสถานีทุกครึ่งสถานีที่ได้ก็เอาสัญญาณของครึ่งสถานีวิทยุของวัดป่าตังเจริญแห่งนี้ได้ไปออกรายการบอกว่าจะไปอยู่ตังจังใหม่เฮานี่ก็ดีลำปูนพระครูกัลยาณประโมทเจ้าวัดวัดม่อนห้วยแก้วท่านอาจารย์มณชัยชะยันโทวัดพุทธศรีกิรีและอาตมาภาพก็กับผมพระครูสถิตสารคุณแต่ในวันนี้โดยเหตุว่าถ้าพระครูปุ่นบ่ได้มาออกรายการในภาระสาธารณกิจต่างๆและก็เตรียมจัดตันกัดงานในวันที่29ที่จะถึงนี่คืองานยกชัดพระธาตุเจดีย์ชวีเดียกองจำรองที่วัดม่อนห้วยแก้วก็เลยอิดเหนื่อยเมื่อยล้ากันพอสมควรแล้วเมื่อคืนก็มีงานเตะงานติดภารกิจงานข่าวดำตัวในหมู่บ้านดังนั้นก็ขออนุญาตดังนั้นวันนี้ก็ได้ออกมากันสองรูปสองตนสององค์ซึ่งก็เป็นยังเนาะถ้าหากว่ามีภาระธุระมีความจำเป็นก็ก้อยลำลากันสองตนสององค์ที่อยู่นี่พอนะก็ดีความเป็นอยู่ก็ดีซึ่งก็อู้ไปนานาสาระเกี่ยวกับโลกปัจจุบันการเจ็บการไข้การป่วยซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาซึ่งเราทุกคนทุกท่านก็หูหันกันมาเป็นประจำละถ้าหากว่าเรามีสติระมัดระวังในการได้จะดำเนินชีวิตของเรากระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นกระทรวงหลักในการที่ดูแลเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่เกี่ยวกับสุขภาพพระนามัยของศรัทธาประชาชนคนไทยของเราก็จะคอยในการจะแจ้งข่าวคือเราได้ความรู้ความทราบเป็นระยะเกี่ยวกับความเป็นอยู่แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นซึ่งก็เราต่างต่างหลายก็คนติดตามหลำตัวไปอยู่ตลอดเนอะจะไปทิ้งจะไปขว้างกันอย่างเมื่อตะกี้ก่อนที่จะเข้ามานี่ก็ได้เปิดใน Facebook Live ของภายท่านหนึ่งมาอู้มาเอ่ยเกี่ยวกับว่าการที่เราได้ใช้เจียวใช้เจียวในการโดยที่บางคนอาจจะขาดสติไปขาดสติจะได้ก่อนที่จะเข้าหุงป่าเข้าทำกับข้าวกับป่าในห้องครัวเมื่อเข้าเตาไฟต่างๆก็ทำด้วยกันทาเจลไปที่มือเสร็จแล้วก็ป้ายไปตามแขนตามนี้เพื่อจะทำให้มือสะอาดในการประกอบอาหารแต่ปรากฏว่าไปเปิดแก๊สไอ้เปิดแก๊สมันบุ๊บมันเป็นกลายเป็นไฟมันไฟก็เลยลวกมือไปหาอันนี้อันตรายเนอะอันตรายนะบอกกันพี่น้องสิบสาวชาวบ้านที่ฟังรายการอยู่เนี่ยก็ขอระมัดระวังเมื่อเราทาแอลกอฮอล์หรือว่าทาเจลแอลกอฮอล์ไปแล้วก็ขอให้มันแห้งก่อนไปข้าวครัวไปเยอะกับข้าวกับป๋าเพราะในสิ่งเหล่านี้บางทีเขาก็มันเป็นของใกล้ตัวเนาะเพราะว่าหญ้าปะคอกบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะเผลอเลอขาดสติไปซึ่งนี่ก็ได้หันมาแล้วก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอันนั้นก็ขอฝากเขาเนอะพี่น้องพ่อแม่เฒ่าแก่ปีป้านาอาพ่อบ้านแม่บ้านก็ดีที่เข้าครัวในตอนเจ้าตอนแรงก็ดีตอนกลางก็ดีในตอนที่เขาเข้าครัวเนี่ยเอาก่อนระมัดระวังดีอยู่แล้วล่ะป้องกันตนเองป้องกันสุขภาพพระนามัยของตนเองได้ลืม
ไปใส่เจียวไปเรียบร้อยไปเปิดเตาแก๊สปรากฏว่ามันบุบเข้าใส่ทันทีเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ก็ไฟลวกมือได้หันเปิ้นอส่งโอ้น่าสังเวชใจเหมือนกันเนอะบอกกันตัวเนอะอยู่ไปตาไปเรื่อยเนอะเนาะมรณานุสติครับถ้าฝ่ายนึกถึงมรณานุสติคือความตายนะทุกคนจะบอกประมาณในชีวิตอาจารย์ธรรมครูครับผมความประมาทนี่เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าจบปรินิพพานแล้วเป็นวาจาคำสุดท้ายเลยนะอาจารย์ธรรมครูอัปปมาเทนะสัมปาเทธะจงยังความประมาทคือถึงพร้อมนั่นก็คือการมีสตินะถ้าบอกประมาทคือมีสติครับผมเมื่อมีสติปัญญาจะเกิดสติมาปัญญาเกิดครับถ้าสติเตลิดจะเกิดปัญหาปัญหา ปัญหาเกิดแน่เพราะว่าสติบ่มีอย่างที่ว่าในติทาจิวเมื่อกี้นะโอ้ลืมคิงลืมคิงก็คือประมาทเลิศเพลินนั่นแหละนั่นแหละคือขาดสติเออคิดใจว่าผมมีอย่างกล้าอย่างเงี้ยด้วยเหตุปัจจัยเฮาประมาทเลิศนะเออนั่นมันเป็นแอลกอฮอล์เนอะแอลกอฮอล์ก็เลยวูบเข้าไปเลยอันตรายขนาดอันตรายนะครับเนาะดังนั้นการที่เฮาทุกคนทุกท่านเข้าใจว่าเออสตินี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนสติเปรียบเทียบเหมือนกับหอยเท้าช้างหอยช้างเท้าช้างตีหอยเท้าครับธรรมะ 80,000 ศีลพันพระธรรมขันธ์นี่ถ้าบ่มีสติแล้วจบเลยอาจารย์ครับนั่นน่ะก็ถ้าหากว่าเฮาบ่ขาดสติเนาะเฮาประกอบอย่างก็ตามเด้อถ้าสติมามันก็จะทําให้เกิดผลดีทั้งนั้นผลดีหมดเลยผลดีทั้งนั้นแม้แต่ว่าเฮาจะอู้เนี่ยเนาะก่อนพูดก่อนคิดก่อนทําต้องพิจารณาก่อนพิจารณาอย่างมีสติแม่นหมายความว่าพิจารณาหมายความว่ากรองหมายความว่าพิจารณาอย่างก็พิจารณาว่าอันยังดีอันยังมาดีนะเนี่ยอันนี้เขาต้องอาศัยปัญญานะครับผมถ้าสมมุติว่าเอ้าปัญญาคือความรู้ถ้าพิจารณาคือความคมนะเตียวไปที่ไหนนะต้องพิจารณาว่าเอ๊ะมันไปมาได้พ่ออย่างเตียวไปมาได้พ่ออย่างอาจารย์พ่อครูครับเออมันเจือกมันหวานแข็งเนาะน่ะแล้วจะเอาอย่างตัดจะต้องมีดอ่ะต้องไปตัดอ่ะถ้ามันไปมาได้อ่ะปัญหาชีวิตเมื่อก่อนเป็นจะได้เกิดปัญหาชีวิตพ่ออย่างบางคนก็เปิดปัญหาชีวิตครับปัญหาพ่ออย่างก็เพราะว่ามีปัญหานะปัญหามันลูกที่ไหนมาลูกที่ไหนมาต้องสาวหาพระพุทธเจ้าพ้นหาเงามันตรัสรู้มาเพราะพระพุทธเจ้ามีความตุกอ่านความตุกของคนนั้นคนนี้ตายคนนั้นตายเขาจะต้องตายเมื่อก่อนโน่นก่อนที่พุทธเจ้าจะออกบวชเพื่อกับหานเทวตูตนะเนี่ยอันนั้นตายนั่นเกินคนแก่คนเจ็บคนตายนักบวชเพราะหานนี่เออมีแนวทางอ๋อมีแนวทางที่จะออกไปพ้นทุกข์ต้องมีแนวทางด้วยนี่มันบอกเคยใส่มันรูดอันนี้อันแมทนี่นะมันเคยใส่อยู่มูลป่าบนน้อยก็เลยบอกว่าเออเนี่ยพระเจ้าพ้นศึกษาแบบนั้นแม้เฮาถึงวันเหมือนกันนะอาจจะต้องพอว่าเอ๊ะเฮามีความตุ้พ่อเนี่ยความตุ้นี้เกิดขึ้นมาจากดินครับตะกอนพุ่นวันนี้ก็ล้นออกมาด้านนอกห้องเวลาจะกินมันก็ได้กินน้ำสายแล้วน้ำขุ่นมันมีที่ไหนมีอยู่ถ้าน้ำแก้วนั้นเอาไปเทในกระมังน้ำแก้วน้ำก็มีทั้งขุ่นทั้งน้ำทั้งขี้ฝุ่นขี้ผงละอองอะไรต่างๆอยู่ในหั่นแล้วเอาใส่กระมังกระมังมันกว้างหรอกว้างจากที่น้ำธรรมดาที่อยู่ในแก้วเนี่ยมันเดียวนะอยู่แล้วเนี่ยเอาเทในกระมังมันจะมีน้อยเดียวนั่นนะมันน้อยเดียวเอาน้ำจิ๋วน้ำเปล่าเขาใส่น้ำใสเขาใส่ไปมันใส่จนแทบบังหันว่านี่เป็นน้ำขุ่นเอาง่ายๆว่าแก้วนึ่งเอาง่ายเกลือเนี่ยสัก
ยิบมือนึ่งก็ดีใส่ในแก้วมันจะเค็มนะอาจารย์ครับแต่ว่าใส่ในกะละมังนี่นะอย่างที่พ่อครูว่าตะกี้นะมันจะจางลงไปมันจะจางไปใส่น้ำดิ๊กๆอ่ะทำว่าเกลือมไปที่ไหนบอกได้ไปอยู่ยังเก้าแต่บอกสามารถจะทำเพื่อมันเค็มขึ้นมาเต็มที่ได้ครับเหมือนเดียวกันชีวิตเราถ้าทำความดีตลอดเนี่ยแม่นความบดีที่เคยทำมานะกูอยู่มันมีอยู่รอผลที่จะได้ครับอยู่นะหลายชาตินะแต่ในขณะเดียวกันนะทำความดีเสริมเพิ่มเติมเข้าไปนี่คือการมีสติละอันนี้คือเมื่อว่าเขาใส่น้ำสายลงไปดินในน้ำขุ่นเห็นน้ำขุ่นอันนี้มันรูดต้องพอดใส่หน่อยอันนี้เวลาน้ำขุ่นน้ำสายเนี่ยอาจารย์พระครูก็ต้องเข้าใจถ้าชีวิตถ้าเขาเข้าใจมีปัญญาจะรู้ละเอาวิธีการเปรียบเทียบในการผมก็ได้มาเดี๋ยวนี้ว่าคนที่อย่างสมมติร่างกายของคนเฒ่าไอ้เนาะคนเฒ่าคนมีอายุน่ะการยกย่างย้ายบาทย่างย้ายแต่ละบาทแต่ละก้าวไอ้เนาะมันเริ่มจะยกขึ้นแบบปกติมันเพราะว่าเขากะว่าเขาจะขึ้นได้เนี่ยมันป่นละมักสมัยหนุ่มเขาหล่นขึ้นหล่นลงก็ได้แต่เมื่อเฒ่าแก่มาจะต้องย้ายบางทีบอกป่นสกรรมอ่ะขึ้นวัดถึงแล้วนะแต่พอถึงเลิศหัวคันได้เนี่ยอันตรายนั้นน่ะพอเลิศหัวคันได้เนี่ยเจ็บได้นะอันเนี้ยถ้าว่าไปโขนว่าขึ้นได้นี่ได้ไหนอันนี้นักวิชาสติละแต่ถ้าพิจารณาโอ้เฮานี่อันเนี้ยตัวร่างกายมันเสื่อมลงไปแล้วเสื่อมไปลูกเนี่ยอันนี้คือการมีสติมีนักคือการต้องระมัดระวังละนี่ต้องระมัดระวังคือความประมาทแม่นบัคคาสติเราต้องก้าวขึ้นสูงนั่นเราก็ก้าวจะไปอย่างก้าวคนหนุ่มคนกลับมาได้แล้วมาได้เนี่ยเขาพิจารณาละนี่ตัวพิจารณาเนี่ยอย่างหูเกี้ยวหอมเวรบางคนเพื่อประดับเด้อใครประดับเพื่อมันสวยมันงามคนเฮาต้องมีความประดับนะมันต้องประดับใส่ก็ได้มันต้องประดับเปิดไปฮะต้องประดับถ้าประดับนี่มันจะดูคนนั่นมีอาภรณ์ประดับมันจะดีขึ้นเหรออย่างพระนางวิสาขาแต่ก่อนต้องเครื่องประดับบุหงกีโกดเพราะว่ามหาอย่างก็มหาระดับประสาทครับมหาระดับประดับอันนี้เครื่องประดับครับแต่คนเฮานี่จะมีแหวนมีที่อันยามั่วเครื่องประดับในร่างกายนี่ประดับกายครับแต่ใจนี่จะเอาอย่างประดับธรรมะนี่แหละกันธรรมะประดับกายเนี่ยมันเมื่อเฮาตายไปแล้วเนี่ยบ่ได้เอาไปตัวสักอย่างนั่นแหละเครื่องประดับทุกชิ้นต้องทิ้งขว้างเอาไว้ในโลกมนุษย์ธรรมะนะก็คนหูธรรมะต่างกันนะอาจารย์ธรรมะคือหูธรรมะครับมีธรรมะนี่คนละเรื่องกันนะครับหูแต่บ่มีก็มีหูแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ปฏิบัติหูนะคืออ่านหนังสือนี้จำได้ครับแต่การปฏิบัติแต่มีธรรมะคือการปฏิบัติธรรมะนั่นเนาะในเข้าอย่างที่บอกนี่บางคนน่ะถามว่าหูจะลงหูจะหูจักถ้าอาจารย์ลมหายใจไปหูจักบ่ขายว่าหูจักถ้าอาจารย์ทำไปเลยหายใจออกก็หูนี่หูจักกะเนี่ยแล้วว่าเคยพอกันบ่เคยพออันนี้มีลมหายใจแต่บ่หูจักบ่เคยทำมันก็บังคับคุณค่าของลมหายใจเนี่ยมันเปลี่ยนแบบนั้นเนี่ยอย่างสงท้ายปีเก่าเนี่ยเนี่ยหายใจทิ้งหายใจขว้างนั่นแหละหายใจทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยสงท้ายปีเก่าเนี่ยบางคนจะต้องสมัยก่อนประเด็นเพิ่นกลัวกันก็ยังแขวนน้อยกลัวอย่างกลัวโรคโควิดที่จะมาระบาดประเด็นเนี่ยเรื่องหิ่งไฟตัวนี้แหละเลยครับแทรกเลยว่ามันคืนวันที่31ธันวาคมแล้วจะขึ้นต้นวันที่1มกราคมของปี64ครับท่านผู้อำนวยการครับท่านท้าวครูอภิวัฒนวิกรมครับปลดกับเจ้าจวนคลื่นสีขาวพร้อมก็ด้วยครูบาอาจารย์คลื่นต่างๆได้เป็นภาคีเครือข่ายตั้งเจียงใหม่ลำปุนลำปังไปเหาะพุทธของกรุงเทพปุ้นนั่นปุ้นเหาะเอาธรรมะโตลุ่งวะนั่น
ครับถ้ามีเวลาไหนเวลาใดเข้ามาอู้จากันอู้จากันได้เนาะเอออ่านก็ได้ทำเป็นทีมธรรมะเป็นทีมนะทำเป็นทีมธรรมะอันนี้ทำตัวนี้คือทรรมทรรมธรรมะเป็นทีมเนาะทำเป็นทีมทีมธรรมะเป็นทีมธรรมะเป็นทีมเออในมันจะมีโอกาสเวลาเนี่ยอยู่ที่บ้านก็ฟังได้เปิดวิทยุฟังได้เปิดออนไลน์ทาง Facebook Live ของขึ้นสีขาวหรือว่าขึ้นได้ใดก็ตามที่เปิดทั้งได้แม่นเอามาฟังครูบาอาจารย์วันนั้นครูบาอาจารย์มันต้องมาอู้กันต่อหน้าแล้วนั่นนะมาหิ่งไฟก็ได้สัทธากองไฟที่ขวงกระล่างกลางขวงก็ได้มันเปิดวิทยุเปิดโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวนี้เอาเจ้าที่ไหนจะมาอู้กันเนี่ยคือเนี่ยเอาทีวีใหญ่ๆมาตั้งก็ได้หรอตั้งก็ได้เปิดโทรศัพท์เสร็จแล้วเอาโทรศัพท์ตัวเนี้ยยิงเข้าในทีวีหล่นกันเนาะประเด็นเนี่ยถ้าอยู่กลางเตือนพุ่นเลยก็ตั้งเตือนก็ได้ที่กลางกลางควงมานั่งพอธรรมะธรรมโมเนี่ยเพื่อมีสติปัญญาเนาะตัวนั้นจะว่าจะได้ตัวนี้จะอู้อันใดฮะอย่าถ้าจะกระลังกังควงนี่เปิ้นมีคุตีเข้าเอาไปไม้กำเอาไปไม้กำแล้วก็อยู่หิ่งไฟในกลางคุขนาดคุตีเข้านี่ว่าเป็นกำบังเหมยเหมยตกเมื่อคืนแม่นแล้วหิ่งไฟต้องลุ่มแม่นเราคนก็นั่งคู่กันแหวกลุ่มแหวกไฟนะโอ้โหหันเนี่ยภาพเก่าฮะนะมันคือถึงภาพเก่าน้ำม้วนงานสัตว์เล้าแต่ละทางบรรยากาศเดี๋ยวเขาประยุกต์เอาทีต่อทีวีมาตั้งเอาสายไฟมาอู้ขันนี่อู้ขันนี่อาจจะโต้รุ่งก็ได้ขนาดเจ้าที่ไหนจะมาอู้พ่องก็แม่ลูกถ้าฝ่ายข้ารับก็เอาศาสตร์มาปลูกใกล้ๆฮันเอาเตียงแยงมาปลูกใกล้ๆฮันแม่นะถ้าจะม้วนกันเนอะม้วนมันต้องไปเขาดงเขาดาวที่อื่นนะอันนั้นครอบครัวฝ่ายครอบครัวมันมานั่งฟังธรรมะก็ได้เออมานั่งฟังทูตเจ้าสนทนาธรรมกันส่งท้ายเขาดงเขาดาวอย่างนั้นนะแม่เขาดาวเนอร์สนี่เขาต้องปรับไปต่ำยุคต่ำสมัยอันนี้คือเป็นหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่แล้วอาจารย์พระครูธรรมะอย่างทุกอย่างมันบดเตี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาการเวลาเพื่อนบอกฝันครับบอกอู้เนี่ยนั่งพอกำพงกำลังพออยู่ไหนนั่งกำลังพอนั่งอู้น่ะชี้หน้าชี้ตากำพงน่ะเออนี่มันเป็นอ้ามเพื่อนพอกันเอี้ยอย่างเป็นวันเนี่ยเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าแบบนี้ในยุคปัจจุบันนี้แต่สมัยก่อนนี่บ่มีเราก็อาศัยเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้มาปรับประยุกต์การเผยแพร่พุทธศาสนาเพราะธรรมะพุทธศาสนาเป็นธรรมะที่ตันตลอดเป็นภาวะธรรมชาติธรรมชาติโลกนี่มันจะเปลี่ยนแปลงจะได้ก็ตามธรรมะเป็นธรรมชาติของมันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือมันอัศจรรย์ตรงนี้ครับผมแปลกและอัศจรรย์เนี่ยโลกมันจะเปลี่ยนแปลงจะได้ก็ตามแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยยังอยู่เหมือนเดิมได้กับโลกนี่แหละอยู่คู่โลกอยู่คู่โลกตลอดเพราะจะได้อยู่คู่โลกเพราะว่าคนในโลกนี้เกิดมาคนในโลกเนี้ยเกิดมาในยุคไหนปีไหนสมัยใดบ่มีความทุกข์บ่มีไม่มีมีความทุกข์ตลอดครับเมื่อมีความทุกข์จะต้องแก้ไขความทุกข์โดยอาศัยความเข้าใจของชีวิตที่เป็นจริงครับเมื่อเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงต้องมาศึกษาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อแก้ทุกเพื่อแก้ทุกพระพุทธเจ้าบาจันหนังสือที่ระลึกอย่างต่างๆอันนี้แหละอันนี้นี่ตัวสุตตมยปัญญาสองจิตตามยปัญญาปัญญาจะเกิดจากคิดความคิดฟังแล้วก็คิดอย่างคือเนี่ยศรัทธาไปนั่งฟังเนี่ยทูตเจ้าส่งตนที่ขี้อู้มาตลอดอย่าลองฟังเนาะนี่นะทูตเจ้าส่งตนขี้อู้นี่มาแล้วสามตนแต่ตัวนึงไม่ได้มาจะอ้วกอย่างการเนี่ยครับถ้าบ่อู้ก็บ่ได้เย็นต้องอู้น่ะแม่นบ่อู้แล้วเพิ่นอู้อย่างการคือนี่เออตัวนั้นอู้นี่ตัวนี้อู้นี่มาตอนนี้สนทนาทํากัน
น้อยคนน้อยว่าจะสิ้นปีแล้วที่จริงตะวันมันก็ขึ้นอย่างเก่านั่นเดือนมันก็ขึ้นอย่างเก่านั่นนะแต่ที่บรรยังเก่าอย่างครับมันอย่างทัพพระครูฮะอันอย่างที่บรรยังเก่าเอาง่ายเอาเดือนขึ้นอย่างเก่าตะวันขึ้นอย่างเก่าว่าพูดก็ขึ้นตั้งแต่วันออกมันจะมาตะวันตกมาไหนอ้าวเสร็จเลยที่กล้ามันต้องถามกันนะมันหูอยู่ไกลเล่าเดียวกันที่บรรยังเก่าคือร่างกายครับครับผมร่างกายนี่บรรยังเก่าแล้วแม่งดจับมาได้แม่นอันนี้คือร่างกายบุเหมือนเก่าแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังครับที่พออยู่ที่ฟังอยู่ครับว่าร่างกายที่หมดไปปีนึงนี่ไม่ใช่ว่าร่างกายที่เหมือนเก่ามันก็เท่าไปแก่ไปแม่นในสุขภาพร่างกายก็เสื่อมก่อนนั้นเป็นพระพระจากพระก็เป็นตู้ตู้ตู้ปีแม่นตู้เอาแม่นเอาเข้าๆเป็นตุลุงตุลุงไปแล้วตุอุ้ยตุอุ้ยนี่ถ้าตุอุ้ยแสดงว่าอยู่มาเมื่อนานเออนักแก่ละอายุนักแล้วครับผ่านการเวลามาเมื่อนานอย่างคนเฒ่าคนแก่ที่ฟังคืนนี้เหมือนกันอาจคนหนุ่มอาจจะฟังเหมือนกันครับแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นคนเฒ่าเพราะเพิ่นบอกประมาณในชีวิตฟังไปแล้วก็คิดไปฟังไปขึ้นไปผู้เจ้าเขาอู้เรื่องนี้เป็นเรื่องเต้แล้วนี่แต่ว่าเฮาบ่อู้กันแบบธรรมะนะโมตัสสะอันนี้โอกาสบัดนี้มันจะอ่านแต่ครับสนทนาการอันนี้อูสนทนาธรรมะสนทนาธรรมแต่ถ้าเอาให้ฟังจะเอาม่วนเอางั้นก็ได้จะเอาธรรมะเก็บความรู้อย่างตุลุงทองวัดโสภณารามแม่นๆแต่ก็อูเรื่องอย่างต่างๆแต่จริงเกิดความรู้อยู่ในฮั่นแม่นความรู้อยู่ในนั้นรู้ในฮั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตถ้าใครฟังดีก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ครับถ้าฟังบ่ดีก็อีกน้อยถ้าฟังผ่านแล้วผ่านเลยเอาก็ม่วนม่วนวันนี้ม่วนเนาะอย่างครับม่วนก็อย่าได้หมดไปสิหมดไปแต่ถ้ามีปัญญาได้ประโยชน์นี่สามารถนำมาใช้กับชีวิตได้ถึงแม่นครับแม้กันเวลามันจะหมดไปอย่างปีนี้หมดไปปีหน้าจะเข้ามาแต่ธรรมะยังอยู่ครับความรู้เหล่านั้นมันหายไปไหนครับเวลามีปัญหาอย่างเกิดขึ้นมาเอาธรรมะที่ได้ฟังได้ยินได้ฟังมานั่นมาพิจารณามาใช้อันนั้นจะได้ประโยชน์ครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ธรรมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นศรัทธาที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดใกล้ใกล้ฟังธรรมะมาโดยตลอดเนาะมาอยู่ไกลหน่อยเนี่ยศรัทธาถ้าเสียงหายไปต้องของไปคือว่าคนที่ฟังธรรมะมาโดยตลอดเนี่ยเพิ่นจะบอกประมาณในชีวิตครับผมมีโยมคนหนึ่งมาถามท่านอาจารย์เตชพ่องกะบางคนเพิ่นฆ่าตัวเก่าตายเนี่ยบ่ได้ว่าบันที่เพิ่นทำอัตตาวินิบาตฆ่าตัวเก่าตายที่ห้านที่นี่ท่านอาจารย์อู้ว่ามันบ่ดียานอีกอ่ะเดี๋ยวบอกโยมอันจะขอถามสักหน่อยก่อนนะที่จริงอ่ะที่จริงก็เคยถามหลายที่แล้วว่าคนที่ตายไปนั่นเพื่อนเคยฟังที่อยู่เพื่อนบอกเกิดพบเนี่ยอย่างใกล้ปีใหม่เนี่ยอาจจะเครียดเรื่องเศรษฐกิจพ่องบางคนเครียดเรื่องของตัวโควิดเข้ามาโควิดเข้ามาเศรษฐกิจทำมากินเพื่อนล้มล้างโอ้กูเตื้อเคยขายได้ต้องอ่านต้องอีนี่ก็มีนี่สินก็มีประเด็นนี้ขายร้านก้ากับขายมาได้ทั้งนี้จากได้แบบนี้เนี่ยแปดด้านมืดแปดด้านไปตั้งใดซ่อนมันตั้งออกมาได้นี่ก็มีจะใช้เมื่อใดเนี่ยถึงวันขายได้วันละ500เจ้านี่ก็มาบีบเนี่ยอย่างใดดีอ่ะเพราะฉะนั้นนี่อย่าไปกังวลใจท่านผู้ฟังสาธุชนทุกท่านครับเพราะว่าตั้งสติไว้ฮึดดีแม้จะเป็นนี่ก็ตามบ่มีนี่ก็ตามแต่ขอให้ดูแลร่างกายไว้ถึงที่สุดเจ้านี่จะมาฆ่าโยคือเปิ้นเลยถ้าฆ่าก็ยอมละฆ่าบ่มีแต่แต่ถ้าตกเก่าไปฆ่านี่หมดสิทธิ์เพราะฉะนั้นปล่อยให้เปิ้นฆ่าเจ้าเก่าดำรงชีวิตหายใจพอลมหายใจอย่างที่บอกตะกี้ว่าคือหายใจถึงวันหายใจเด่นนี่มันกับกันก็มีนะแม่นกับกันจะได้หัวว่าฮะกับกันจะได้เจ้านี่หมดตัวข้าลูกนี่หรอกลำบากเอ้ยอันนักเรียนได้ไปล้างไตนี่เรื่องขึ้นจริงแล้วนี่นี่เรื่องขึ้นจริงประสบการณ์ที่เป็นจริงอันนี้ครับนี่ประสบการณ์ที่เป็นจริงแล้วปรากฏว่าหู้ไปแล้วเดนนี่บ่ยอมไส้นี่ไม่หนี
ไม่ปฏิเสธไม่ให้ไม่ให้เพราะบ่มีมีก็บ่มีบ่ฮู้ล่ะอีกก็มีนะแม่ในโลกปัจจุบันนี้เน้อเนี่ยถึงว่าตุ๊กมันเกิดขึ้นหมายความว่าเดี๋ยวนี้เจ้านี่เป็นตุ๊กเนี่ยคือว่าบางทีนะพอตัวนี่มาได้โลกนี่มันเกิดขึ้นมาหลายๆเรื่องของตุ๊กเนี่ยครับเกิดขึ้นมาสักปะอย่างไม่ใช่ว่าลูกนี่นะตุ๊กนะใช่เนี่ยเจ้านี่ครับครูมาแจงแบบนี้ก็เข้าใจว่าตุ๊กถึง2ตุ๊กถึง2เบื้องฝั่งฝ่ายแล้วจะแยกอย่างไรจะแก้ปัญหาในตรงนี้ถ้าสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงๆในครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดจะแก้จะได้ถ้าตุ๊กถึง2ฝ่ายก็ต้องเข้าใจความเปลี่ยนไปของธรรมชาติของวิถีชีวิตอย่างแรกก็คือเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะในหลวงพูดถึงว่าหลอกเก้าพูดถึงว่าตลอดพระองค์เจ้าพูดก็เป็นห่วงพระสงฆ์ในคนชาวไทยครับผมว่าถ้าไผ่เอาทฤษฎีปรัชญาชีวิตของพระองค์ท่านไปใช้เนี่ยประชาชนพระสงฆ์ในคนชาวไทยจะบ่ทุกข์แม้จะบ่มีจะบ่รวยแต่จะบ่ทุกข์ใจในการอาหารการกินสามารถจะหล่อเลี้ยงดำเนินชีวิตไปได้แต่ละวันตลอดเวลารวยก็ตามบ่รวยก็ตามชีวิตมีความมีความสุขมีกล้ายังมีความสุขอยู่ตั้งใจชีวิตยังมีความสุขยังมีความสุขมีกล้าแม้จะมีเงิน10,000,000,000เนี่ยแต่โดนเปิ้นโกงไป20,000,000,000เนี่ยบัญชีฆ่าตัวเก่าตายสิถ้าได้มีเงินมีอยู่20,000,000,000อยู่ถ้าก็ว่าไปแล้วคือว่าลูกนี่ก็ดีเจ้านี่ก็ดีนะเขายังมีข้าวกินมีข้าวกินเดี๋ยวเนอะเจ้านี่ใจเย็นๆเนอะมาอ้อนวอนนี่นะธรรมภูมิวันตะกี้ไหมก็มาอ้อนวอนคือข้าเจ้านี่ใจไอ้นี่ประเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ามันกุ้มขีมมาได้เนาะเนี่ยตอนแรกข้าเจ้าไปอ้อนวอนเต้แล้วแต่กระยุ่งมังคันครับมันกระยุ่งมังคันเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาที่ฟังอยู่ก็โปรดใจวิจารณญาณในการรับฟังว่าจะใช้ชีวิตในแบบไหนปีต่อไปจะเข้าปี2564แล้วถ้าวิถีชีวิตควรเปลี่ยนแปลงจะได้ปรับปรุงวิถีชีวิตสภาพเป็นจะได้ก็ควรเปลี่ยนแปลงกับเปลี่ยนแปลงกันไปอาจารย์ท่านพระครูผู้ที่มีความทุกข์ยิ่งถึงวันนี้นี่มันเพิ่มขึ้นพอมาจากสาเหตุและหลายประการด้วยกันแต่ถ้าพระองค์เหมือนก็หู้นะราชการที่9พระองค์พระมหากษัตริย์เจ้าเนี่ยเหมือนก็หัวต่อไปเศรษฐกิจจะปรำป่วนวุ่นวายสับสนก็เลยสร้างทฤษฎีเศรษฐกิจโดยคิดค้นเศรษฐกิจพอเพียงแม้พระองค์ท่านเองเนี่ยจะเป็นพระมหากษัตริย์เจ้านะแต่ละคนมาแปะกันนะธรรมภูครับถึงว่าบางคนเนี่ยทิ้งกินยาสีฟันเนี่ยแปลงแล้วก็เลือกตัวนึงเอาขว้างเหย่ะเสื้อผ้านี่ใช้เดือนหนึ่งรับผืนเดือนรับผืนเดือนรับผืนเนี่ยใช้4-5 วันเก่าขว้างเสียไปเอาอันใหม่อ่ะคือพอเนาะแต่ที่จะเผยแพร่เอาสตางค์วันนี้ก่อนใช้คือหมดที่สุดแล้วก็คนที่ตุกก็จะได้รับความเมตตาจากคนรวยไปเอื้อเฟื้อเผยแพร่ซึ่งกันและกันบางคนก็เอาละใจไปใจมาวันหน้าเศรษฐกิจจะเป็นจะได้ผลหรือไม่ได้มีที่รองรับไหมอ่ะบางทีบางคนนี่เป็นลักษณะว่าผมไม่ได้เข้าไปสัมผัสในคนที่ทุกข์ที่ยากแม่อยู่เกิดมาก็ได้หูได้หันก็เกิดความหล่ำความรวยอยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับคนหล่ำคนรวยมีกินมีใจตั้งชุกใจเป็นตามก็มีบางคนก็มีกินมีใจแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดในชีวิตบางคนรวยแต่มาพิจารณาบางคนแต่ยังตุกจ่ายอยู่นะบางคนบอกว่าเอ้มีเงินแล้วยังตุกอยู่มันตุกอย่างได้อันนี้พ่อบอกเข้าใจมาเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงน่ะยิ่งเวลาหมดแล้วค่อยอู้ปีหน้าก่อนค่อยมาปากันกันสถานเดี๋ยวจะได้เปิดสายครับเนาะบางสายครับเนาะอู้ค้างไว้มันก็มันจะดูสีหน้าติดตามอู้เนี่ยมันจะติดตามมาติดตามกับมองเก่านะอย่าโยมศรัทธาเนาะเอาอู้ค้างไว้ก่อนศรัทธาตุเนอร์เปิดสายศรัทธาโทรเข้ามาเนาะอ่านธรรมครู052
0100052084นะขอน้อมเรียนเชิญศรัทธาอุจจาโทรเข้ามาเนาะเป็นวันที่สุดท้ายแล้วเนาะจะได้โทรปีปิดในค่ำวันนี้โทรส่งท้ายปีเก่าเป็นว่าโทรส่งท้ายปีเก่านะในค่ำคืนวันนี้เลื่อนปอนกับวันสาธารณาจารย์วรรณชัยขยานันโทหลวงปอดพระคุณสติสารคุณที่เคารพอย่างสูงสุดครับผมโอ้ความรักกาครับผมเป็นจะได้ฟังกาฟังคืนนี้โอ้ที่กันเนาะโอ้สุดยอดนะเนอพอยแน่อันน่ะก็คือพอไปลึกลึกแต่เนาะอันนั้นๆๆได้เรียนหนักนะเออวันนี้สาธุเนาะเอาละเนาะงานเสร็จแล้วเออนุโมทนานะได้ครับปีใหม่ครับขออวยพรท่านอาจารย์ทุกๆองค์มีแต่ความสุขความเจริญเป็นพรมโพธิ์ใจของสถาโยมนั่งนักนะครับเนอร์สาธุขอบคุณเนอร์ครับเป็นกำลังใจหมูหลังไม้เนอร์หมูเนอร์ครับงานเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วโมทนาเนอร์เอาเนาะขอบคุณครับผมครับผมเอาลักวัดเอาลักเนอร์น่ะเอาลักน่ะเราไปดูผู้วัดสันเมืองเพิ่นว่าเอาละกันอยู่เจริญปอนไรด้านคู่มาอาจารย์มุดอยโอ้เจริญเนอร์แม่จันเนอร์วันนี้โทรส่งท้ายปีเก่าเนอร์นี่นะดาวมาอู้ถึงความเก่าความหลังสามเตียนเป็นอักขุมาขูบแล้วเป็นนั้นอุ้ยนะอันนั้นอ่ะลูกเจ้ามาเอากระเพราบอกข้าวล้ำสี่มันสี่เนี่ยนะหมุนดีแล้วนะครับนะครับมาอุจากันเนาะมันมีตัวสมุทรนาแม่จันเดือนสายเนอะเดือนเดือนตากาเนาะอนุโมทนากับแม่เป็นโทมาอุจานะส่งท้ายปีเก่าเจริญปอนเจริญปอนเจ้าจะไว้จ่าเจ้าหลวงพ่อเอาจัดจังใดที่ไหนนี่เสียงนี่คุ้นๆอยู่เอออันแยกลำปางเจ้าโอ้ลำปางอำเภอเมืองกับอำเภอไหนอยู่บ้านอยู่บ้านนาความอำเภอเมืองลำปางรถแม่เจ้ารถม้านาความอำเภอเมืองลำปางฟังเป็นจะได้พ้องคืนนี้ติดตามเมือนละกะฟังเมือนได้ของระดับโลกสวัสดีเจ้าโอ้ไม่ได้แบบชุดชุดชุดแม่แม่แม่อย่างเนาะอยู่เนี่ยก็แบบชุดชุดแม่อย่างเนาะแม่อย่างแม่ชื่อแม่ชื่ออย่างก็แม่ชื่ออย่างก็แม่ชื่อแม่พัดแม่พัดแม่พัดนะกวมเอออนุโมทนานะแม่พัดเนอเจ้าไว้แต่เจ้าสาก็หวังพ่อที่หนึ่งสวัสดีหนึ่งจะการฝนตีที่นี่ติดก่อนจะแจ้งอ่ะมันติดมาได้หรือเปล่าเออวันนี้ได้แล้วนะวันนี้เนาะเดินปอนกับไว้แต่เจ้าถ้าก็คุ้มสององสองตนสององค์เจ้าเออจัดตั้งใดที่ไหนฮะแม่มาลายบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จ้าเออแม่มาลายบ้านสะพานงามอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเนาะจ้าอยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามแม่ตำบลฟังนักอยู่เนาะพระครูเจ้าอันนี้เป็นจะสวดทั้งคืนล่ะเจ้าล่ะเอสสวดในวิทยุล่ะเจ้าล่ะเออวันนี้จะสวดคือจะเตะต้นส่งท้ายปีเก่าต้นรับปีใหม่สนทนาสนทนาธรรมเป็นทีมเลยเนอะเจ้าตู้ฟังของเอิ้นช่องคุณดารุณีเปิดคืนวันพุธเกิดดับไปอย่าได้ฟังสักคำเจ้าอ๋ออันขาเจ้า
ถ้ามีเฟซถ้ามีเฟซนะแม่ถ้ามีฟังเลยก็เลยว่าเออจะทำจะได้เนาะบอกผู้ว่าเคลื่อนสีขาวจังไม่นี่มันหักมาได้แหละดอกคำใต้พะเยาอย่างนี้จ้ะอ๋อหักได้ต้องอยู่ที่สถานีบันเทิงสถานีเพิ่นเสียก็มีปัญหาบางอย่างเนาะแม่เนาะจ้าต้องขออภัยตัวน้องอภัยแทนเปิ้นตัวเนอะเฟซบุ๊กวันนี้ต้องพอทางเฟซบุ๊กก็ได้แม่ฟอร์เฟซบุ๊กวัดพุทธศิคิรีพ่องเฟซบุ๊กวัดปะตังเจริญพ่องน้องของท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมนี่นะเจริญพ่อเนอะจ้าอยากฟังแล้วมันขานี้มันเปิ้นบ่ดีเนาะนั่นน่ะคือลูกเต้าลันเลนแปลงคือเนาะจ้ากับใบสามนั้นมันจะเอาเจริญพรนะเอา052 010 084น้อมเรียนเชิญสันทาโทรเข้ามาอุจาเจริญพรไว้สาเจ้าท่านพระครูท่านอาจารย์ท่านของลูกสองตนสององค์เจ้าอันนี้จัดที่ไหนจังไดวันนี้โทรติดอาทิตย์แล้วโทรปกติโทรติดวันนี่อนุโมทนาเดนเมเนอร์เจ้าตลอดเด้อท่านอาจารย์สาธุบุญท่านสาแม่ศรัทธาผู้คนที่ฟังคืนนี้นะเอ้าสาธุจ้าสาธุเอา052 010 084น้อมเรียนเจริญศรัทธาท่านบรรลับเตื้อมาอุมาจากันเนอร์เอาเจริญปอนเอาว่าสาธุเจ้าอย่าไม่บอกคำไม่บอกคำวันตาจางเวียงหนองรองดีแล้วแม่อนุโมทนาฟังอยู่นอกตันตาจางเวียงหนองรองฟังเข้าใจดีเนาะเข้าใจดีกันแม่แม่เข้าใจว่าจะได้แม่ลองอธิบายมาสักหน่อยก็ได้เหรออ้าวอันฟังกับทราบเจนดีเนาะฟังกุฏิตะอ๋ออันขาฟังกุที่ตกที่แล้วนะเป็นโทรกับโทรมาได้มาตามเรื่องโมทนาเนอะแม่เนอจ้าจ้าวจ้าวสาสองสองโอเนอสาธุสาธุสาธุ052 010 084เจริญปอนจ้าวไม่จ้าวนะจ้าวจ้าวสองสองโอนะจ้าวไม่รีบให้โทษกันจ้าฟังอยู่นะเจ้าฟังอยู่นอกเพื่อโทษฟังหลายคนก็เขาฟังหลายคนนะจ้าเขาพูดได้เจ้าอ๋อดีแล้วดีแล้วเป็นตัวแทนนะคะเจ้าเป็นตัวแทนบ้านเพื่อโทษปะปูเนาะเจ้าโมทนาแล้วโมจ่ายเนื้อจ้าม่วนจ่ายนอกจะไปลืมเจ้าปฏิบัติธรรมส่งท้ายปีเก่าเนอะเมนิวเมนลี่มันไม่ถูกมันจะโมทนาเนอร์ชูบาชูบา052 010 084น้อมเรียนเชิญสองตนจังงั้นจากที่ที่ไหนตั้งได้รายงานเลยแม่ของแรงเมืองลำเย็นน้ำเพลินยังปานจังหวัดลำปางนั่นแม่ของแรงมาแล้วคุยน้ำเย็นทําไมครูเขียนไว้นั่นทําไมครูเขียนไว้เข้าใจดีเนอะเข้าใจดีเข้าใจจะได้แม่เข้าใจคืออันถูกใจคือว่าหนังเนี่ยอันกาเข้าใจดีเออคนอู้ยี่มันเข้าใจดีขนาดบ่จังอู้นะแม่เนาะเจ้าเจ้าดีละเจ้าได้มีสมบูรณ์ทั้งสา052 010 084กระจายโทรกันเข้ามาเนอะศรัทธาเหลือเวลาแห่งประมาณสัก20นาทีเนาะแต่สายสายอยู่ได้สายอยู่เยอะแยะเจริญพรไม่สายเจ้าโทรมาจับในสายเนอะโอ้อำเภอแม่สายพุ่นนะแม่ยังเจ้าแม่ยังก็แม่ยังแก้วแม่แก้วพญาสงแม่แก้วพญาสงบ้านหนองอ้อเอ๊อันบ้านหนองอ้อนี่เพิ่นฟังนักเตะโทรมาหลายติดแล้วเนาะติดตลอดเฮ้ยเขาโทรมาติดอ่ะงานกะแม่กันเอิ้นคือหน้าต้น
พ่อแก่แล้วก็แม่ก็ยึดทุกฝ่ายแล้วเนาะเออสาธุด้วยเนาะในบุญในกุศลเป็นการเจดีย์สสารเนาะอันนั้นเป็นเรื่องของเขาอ่ะเนาะเออนั่นก็น่าจะเจดีย์เขาเปลือกเข้าสารไหมเจ้าโมทนาเนอเจ้าเป็นกำลังใจเนอสาธุแม่แก้วมันสบายเนอสาธุสาธุเนอต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมเนอสาธุอันนี้แม่แก้วคนเนอร์บ้านหนองออกแม่สายเอออนุโมทนาเนอร์โทรกันเข้ามาเอาเจริญปอนไว้สาธุเจ้าจากที่ไหนตั้งได้จากลำปางเจ้าอำเภอไหนตำบลบ้านอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแม่ชื่อหยังชื่อแม่น้อยอุตุดีเจ้าแม่น้อยอุตุดีบ้านอะไรอย่างก็แม่บ้านอะไรอย่างบ้านไหล่นาน้อยเจ้าบ้านไหล่นาน้อยอำเภอเมืองลำปางตำบลอย่างก็เขาฟังกันมากนะดีดีอนุโมทนาที่ตั้งใจฟังกันเนาะบุญทั้งสามนะหันอย่างก็เจ้าลูกวัดมาอยากจะเปิดเข้ากรรมเออดีละดีละเข้ากรรมเนาะมาเปิดทั้งจับพอดีเออดีละจับพอดีโอ้เลยติดเลยโอ้เลยติดเลยแน่เจ้าเจ้าเออมูโมทนาเนอแม่เนอร์สาธุกำลังใจเนอสาธุสาธุองค์เนอสาธุสาธุ052 010 084น้อมเลนเจอร์เนอร์โทรเข้ามาส่งท้ายปีเก่ารายการธรรมะจะยอดน้อยอุจาภาษาธรรมเจริญปอนไปจ้าเจ้าจากที่ไหนตั้งได้ไม่อวนแม่แม่แม่อ้วนเอาแม่อ้วนมาแล้วเนี่ยไหว้สาเด้อตรงตรงโอ้เด้อสาธุสาธุเด้อโดยโลกกับนุ่นนั่นเด้อปีใหม่เด้อสุขปีใหม่เด้อเอออยู่ดีมีสุขบุญทั้งสารนะแม่เด้อเจ้า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 วัดสันเมียงมาที่มุมบุญไปจ้ะพระเจ้าอ้อวอสเมียงมาขี้โมบุญทักษาเนอร์ไม่วันนะบุญทักษาเนอร์เจ้าไว้สัจจ์อยู่ดีมีศูนย์052 010 084น้องบ้านสันบ้านสันเจริญแม่ขจานเนอร์นี่เจ้าแม่จันคำแม่จันคำเนอร์โมทนาเนอร์แม่จันคำเนอเจ้าเป็นกำลังใจให้โยนเนอสาธุฟังตลอดนะแม่น้อเจ้านี่กระเต็กเนี่ยสงสัยแหลกแล้วติดเนาะติดประเดี๋ยวนะแม่น้อเจ้าบุญทักษาเนอเจ้าแม่จันคำเวียงป่าเป้าพูนเนอนี่052 010 084เจริญปอนครับธรรมชาติการถามหาเจ้าอยู่ถูกองค์เด้อโทรจากที่ไหนตั้งใดแม่ยาวแล้วตันนกกเจ้าอ๋อตันนกกแม่อย่างก็แม่ยวงที่ทหารมันตันนกกแม่ยวงยวงมันตานนกกกเนาะแม่น้อเอ้ตานนกกกนี่ฟังม่วนไอ้นกกกสมัยก่อนแม่เป็นละอ่อนจะมีมาหาฮะนี่อยู่กับเป็นนอนนะเออนะจะอยู่ได้อายุได้80แล้วดูนี่โอ้นั่นๆๆก็เลยถามแม่ว่าเอ้นกกกน่าจะมีอยู่กะแต่ก่อนเองนะมันมีแต่กรณีก็หมื่นกว่านะมันสั่งมันยังมันติดอยู่ว่าตะนี่เออนั่นกันนั่นกันเออนั่นๆๆวันหน้าจะไปทำประวัติบ้านต้านกกนี่นะ
ดีนะเมนเนอร์มันตานโนสัตว์สัตว์052010084ได้หลายสายอยู่เนอะวันนี้ได้หลายสายนะเขาเข้ามาอุจากันไปสัทธาเจริญพรสาวสาวสาวจ้าท่านพระครูทรงตนทรงองค์จัดทางใดอยู่ที่ไหนฟังแม่ทองมาจางแม่ใจสีทอยแม่สาวแม่สาวแม่บ้านแม่ใจสีทอยจ้าอำเภอแม่ใจเนาะแม่เนาะจ้าวมันชัดเจนนี่เนอสาธุโอ้ต้องพูดเพื่อนกับฟังกับแม่ใจฟังเหมือนกันเด้จ้าวแม่โอ้โตคิดแล้วกำได้อุ้งตะกำแบบตันฝุ่นเลยนี่โตต้องหัวใจเลิกโอ้โมตนาเนอแม่เนอจ้าวแม่เข้าใจเนอแม่ก็ทำใจไว้เนาะเพราะว่าไปเพื่อนกับไปเหมือนกันเนาะได้แบบเขาจะห่อเข้าให้หมดวันไหนหูเนาะนั่นกันนะแม่ห่อเข้าจะเสี่ยงวันไหนบ่ฮู้ต้องแปลงห่อเข้าไว้ก่อนจะไปกินตั้งหน้าเดี๋ยวดอกเจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เนอเจ้าก็ไม่สาดเจ้าสาธุสาธุสาธุอ้าวแปลงห่อเข้าไว้เนอจะไปวันไหนบ่ฮู้ปกเข้าห่อเข้าไปเข้าห่อเข้าใต้เข้าถุงจะไปถ้ามันนั่งกับแบกลงมานาท่านสิมภาวนาเจริญพรภาวนาโอ้โหเอ้าจากที่ไหนพ่อบุญมีพ่อบุญมีพ่อบุญมีบ้านเมืองกลางกาครับโอ้พ่อฟังอยู่นะพ่อนะพ่อฟังเล่นกับมันอยู่นะอนุโมทนาเนอพ่อเนอคือสรุปโดยรวมเลยสวัสดีสวัสดีสาธุนี่พ่อบุญมีบ้านเมืองกลางโทรมาเมินแล้วเนี่ยตองนี่เพิ่นฟังอยู่ตลอดเนาะคือยานได้ร้องไห้แต่ตัวเก่านี่ท่านว่าตึงนี่ไข้หัวไข้หัวครับไปจะได้แม่ลงหาใจฮะใจแม่ฮะดูแลลมหายใจเต้เจ้าดูแลลมหายใจดีๆเนอะแต่เขาจะถามน้อยว่าเจ้าถ้าอันสวดมนต์ตรงนั้นตรงไหนเจ้าตรงไหนคืนสองวันและสองรอบนี่นะก่อนลูกแล้วก็แต่เขาจะเหมือนได้จุดถูกจุดเทียนอย่างนี้นะและแต่ทำสมาธิจะทำรอบแปดแต่ว่าเข้าใจว่าจะใจบานรอบแต่ได้หน่อยเนี่ยถึงวันเนี่ยแหละสมาธิน่ะเป็นจังไรทำสมาธิอันดีแล้วก็แม่ดีแล้วเนาะมาจุดเทียนก็ได้ครับหัวมันจะไหม้ฮันไหม้นี่มันจะอันตรายหน้าฮ้อนหน้าหนาวหน้าอย่างนี้เจ้าเป็นยังมันเป็นยังแต่ขอไหว้พระสวดมนต์เนาะเจ้าไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำเจ้าดีแล้วดีแล้วไหว้พระนี่ก็ทำแล้วทำสมาธิจะเอา56เจ้าเสียกับ108เอออากาศอากาศเนอร์นี่จะม่วงคำพุ่นอ่ะพญาเอ้ยพันอำเภอพานเนอะโทรเข้ามาเจริญปอนจ้ากับแม่สาเจ้าวันนี้แม่ปานีแม่เมาขี้เล็กสางให้แม่โอ้แม่เมาขี้เล็กตันอยู่นั่นแม่เนิร์ดนี่นะส่งท้ายปีเก่าเต้ๆนะนี่นะฟังทุกวันทุกคืนฟังทุกลูกทุกตนทุกองค์นะเนอะเออนั่นนะแม่เมาขี้เล็กแม่ปราณีเนอะเอาบัดต้องว่าอยากจะไหว้พระสวดมนต์เนาะอ่ะกะอันสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินอืมนั่นๆๆๆเป็นจังหวะลุงพูดถึงว่าอย่างนะเจ้าสมุนเป็นยาทาเอาไว้เป็นเสบียงไปวันหน้าเนาะเออนั่นแหละดูลมหายใจไปตลอดคอยดูไปจะน้อยเออนั่นน่ะคอยพอคอยดูไปเจ้าโมทนาเนอะแม่เนอะที่เข้าใจขอบคุณนะพ่อเนาะเพราะว่าสายมันเย็นนะเจ้าสายแน่นนะแก้แม่
อันขอกราบขอบคุณทุกขื่นทุกสายทุกเสียงทุกอันสถานีนะเจ้าที่เปิดเอื้องอันท่านเขามาอันบรรยายธรรมะอันเฮ้ยแสงสว่างครับอยากที่ทำทุกท่านทุกคนนะเจ้านั่นต้องขอบคุณเพื่อนเนาะสาธุเนอขอบคุณเนอเจ้าเจ้าของสถานีเจ้าแม่แม่ซาสาธุอนุโมทนาเนาะทองเอาเหนียวแน่นเดี๋ยวเนอะเวลาคงจะได้สักสองสายนี่ค่ะสามสายเนอะโทรส่งท้ายปีเก่าแม่แม่แม่ส่งท้ายปีเก่าปี63นี่นะแล้วก็โทรต้อนรับปีใหม่อาทิตย์หน้าปุ่นเนอะบุญทั้งสารเนอะแม่หลวงเนอะสาธุสาธุนี่แม่หลวงหนองผ้าขาวนะแม่หลวงใส่ฝนเนอร์อนุโมทนาสาธุกับศรัทธาสาธุชนที่โทรเข้ามายังเหนียวแน่นอยู่ขอล่ามอีกสายนึงเอ้าสองสายเจริญปอนปอสาวเจ้าไอ้สาวเจ้าจากที่ไหนไอ้สาวไอ้สาวไม่ปะเป้ากันไอ้สาวเจ้าไอ้สาวยังปะเป้ามันฝังยูเนอร์ทำบะคูจดไว้ดีๆเนอร์อนุโมทนาเนอะแม่สาวเนอะจ้าทุกศพกดโตมาให้กำลังใจเจ้าอนุโมทนาเนอะแม่สาวเนอะเจ้าฟังอยู่นะอนุโมทนาสาธุฟังตลอดอาจารย์จะมันเกี่ยวกับมันติ๊กมันยากไงแม่แม่แม่เนี่ยตรวจแทนเวียงป่าเป้าอะไรก็ถ้าจะหนาวขนาดนอกไหมเนาะเวียงป่าเป้านี่หนาวแล้วหนาวอาจารย์หนาววันนี้ถ้าจะลดน้องหน่อยก็บุญวันก่อนหนาวขนาดบุญทักษานะแม่เนอถังไม่เจ้าไม่เม็ดจ้ะไม่เม็ดกะเจ้าไม่เม็ดเอาตีถังบางดูลมหายใจนะแม่ก็ทำทุกวันทำไม่เจ้าจ้ะเออดีแล้วแม่คือทำถึงวันเนอเออแม่กับหลวงพ่อวิริยังติดเนอะเออที่วัดสวีแม่ก็จ้ะเออนั้นก็เดี๋ยวนี้นั่งกลุ่มกันมาแล้วนั่งภาพไปเมื่อวันที่2เนี่ยจ้ะเออนั่นนะเพิ่นหมดแล้วนะภาพไปแล้วเพิ่นโอ้ปู่เส้นตังไว้คือจัดดีแล้วแม่เอ้ยบ้านบ้านเหนือเจ้าบ้านเหนือแม่อันแม่เม็ดเม็ดอย่างก็จ้ะแม่เม็ดอยู่บ้านเหนือก็ตีเมืองฝั่งนะบ้านเสาหินกะของที่นี่ยังน่ะกะไม่ใช่ของที่นี่ยังอ่ะแม่อยู่บ้านเสาหินกะไหนก็ใช่เจ้าเจ้าที่กรุงเทพกะหัวใจแม่นะกะแม่เม็ดอะอยู่เมืองฝางเจ้านี่อยู่วัดเสาหินวัดเสาหินเจ้าเออโมทนาเนอะแม่เนอะเจ้าแม่จะทำทุกวันเจ้าดีแล้วดีแล้วอนุโมทนาเนอะเจ้าอยู่ดีมีสุบุญทักษาเจ้าสาธุขออนุญาตเวลาบิดมาขนาดนักต้องขออภัยนะเวลามดลงไปเลยครับสรุปสายในวันนี้ได้อยู่ซาวสายก็กันนะครับเนาะก็มีสายที่1ก็คือพระเอาลักนะวัดสันเหมืองอำเภอหนองล่องเพียงหนองล่องจังหวัดลำปูนนะก็ขอกำลังใจสายที่2แม่จันเรือนสายบ้านเวียงตะการอำเภอสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่นี่ขอลมหายใจได้ดีอ่ะเนาะได้จะหันชัดเจนวัดลปูน7แม่ลิบ้านห้วยโทกอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลปูน8บ้านแม่กองแม่กองแรงบ้านห้วยน้ำเย็นอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางแล้วก็9แม่แก้วแม่อำเภอบ้านหนองอ้ออำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย10แม่น้อแม่น้อยอุตุดีบ้านไร่ไอ้เนี่ยบ้านไร่นาน้อยอำเภอเมืองลำปาง11แม่อ้วนสันขวางอำเภอสันติสุขจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเดล่อ10 12แม่จันคำบ้านสาเจริญ
แม่ขจานเวียงป่าเป้าให้กำลังใจ13แม่ยวงบ้านต้านกกตอคำใต้จังหวัดพะเยา14แม่เสาปันใจสีถ้อยแม่ใจจังหวัดพะเยา15ป้อบุญมีอันนี้เป็นป้าใจคนเดียวในวันนี้นะบ้านเมืองกลางอำเภอจำตองจังหวัดเชียงใหม่10กับท่านผู้ฟัง18แม่หลวงสายฝนบ้านหนองพะขาวนี่ก็กำลังใจกระทบมาเป็นประจำ19แม่สาวบ้านป่างิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงไฮ้ก็คือกำลังใจเหมือนกันและสุดท้ายสายที่สาวนี้ก็เป็นของแม่เม็ดบ้านเสาหินจังไม้เหมือนกันใช้ประกันแล้วก็จังไม้เหมือนกันขอสรุปไว้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นในวันนี้เป็นเพียงตะอี้เนาะขออนุโมทนาท่านการได้สรุปแล้วก็ปิดท้ายรายการเลยครับญาติโยมศรัทธาสาธุชนทำผู้ฟังเวลาได้หมดลงไปแล้วสำหรับรายการธรรมะจากยอดดอยและรายการอุจาภาษาธรรมในปีนี้นะเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายและเดือนสุดท้ายของปี2563ก็มาพระการใหม่ในปีหน้าพุ้นสำหรับปีนี้คงจะต้องยุติไว้แต่เพียงเท่าอีนะบุญใดกุศลใดที่ญาติโยมศรัทธาปั้มเปลงสร้างมาโดยตลอดตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่านี้ขอให้ความทุกข์ยากลำบากความบ่สบายใจบ่สบายกายคือหมดไปกับคืนทุกเช้าทุกค่ำโดยความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่งบุญกุศลที่ทำมากันโดยตลอดนี้คือมีความสุขความสวัสดีมีโชคดีปีใหม่ที่จะมาถึงนี้มีความสุขสมหวังในวิถีชีวิตที่จะดำเนินต่อไปความเจริญในชีวิตจงเกิดขึ้นกำกุงรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขได้เข้าใจสัจธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลนี้คือเป็นพระวาปัจจัยไกลเป็นบันไดแก้วเกิดไกลขึ้นเหมือนสวรรค์ชั้นฟ้าไกลเป็นสะพานข้ามวัฏสงสารไกลเป็นสะเปาคำน้ำป่าครูบาอาจารย์ท่านเจ้าญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังขี่ข้ามโอคาวัฏสงสารไปสู่ดินแดนอมตะมหานิพพานเจ้าในอนาคตการตันนากู้ผู้กู้ตนกู้ผู้คนยิ่งขึ้นไปเถอะสาธุเสด็จสามมีลอชื่อสื่อมีลอชื่อสื่อมีลอไม่ทำจะกลับอย่างไรกลับไม่ได้ก็อย่าเมา